كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيماللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่กำลังรับชมรายการอยู่ทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงของรายการถามจังตอบจริงนะครับนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยครับก็จะมีอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญมาทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้อาจารย์ติดภารกิจครับวันนี้ผมอับดุลลอฮ์อาดัมทำหน้าที่พูดคุยดำเนินรายการนะครับแล้วก็เช่นเคยครับในค่ำวันนี้กับรายการถามจังตอบจริงครับพบกับวิทยากรประจำรายการที่จะมาตอบคำถามกับพี่น้องนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับขอรับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ครับผมขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมรายการกับคุณอับดุลลอฮ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรเสียงหล่อนะครับประจำสถานีนะครับทุกคนก็รู้จักนะครับบางอับดุลลอฮ์เป็นคนที่เขาเรียกว่าสร้างสีสันให้กับสถานีนะครับและที่สำคัญคือสร้างรายได้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผม วันนี้นะครับวันนี้ผมอับดุลลอฮ์เป็นคนถามนะครับแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์เป็นคนตอบก็ประมาณว่าสองอับดุลลอฮ์มาเจอกันแม่พูดถึงก่อนหลายๆบ้านหรือว่าที่อยู่ชายคลองหรือว่าในแวดวงของพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าเป็นลูกชายคนแรกเนี่ยนะฮะอันนี้ไหนๆก็พูดถึงชื่อแล้วนะฮะก็จะต้องชื่ออับดุลลอฮ์ก่อนแล้วก็ชื่อต่อมาเนี่ยก็คือมุฮัมมัดทีนี้พอชื่ออับดุลลอฮ์เยอะๆเข้าเยอะๆเข้าลอไหนล่ะลอเป๋ลอแว่นลอนั่นลอนี่จนกระทั่งไปประมาณจะเรียกสร้อยกันหมดเลย อันนี้จะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะก็ โดยปกติแล้วค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมที่ดีก็คือการเลือกตั้งชื่อซึ่งตรงนี้เป็นตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำนะครับในกรณีของคนที่มีลูกผู้ชายครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแนะนำให้ใช้อับดุลลอฮ์ให้ใช้อับดุรเราะห์มานนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นไปตามสุนนะของรอซูลและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ชื่อที่ดีก็เป็นชื่อที่เริ่มต้นด้วยคำว่าอับดุนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮับบุลอัสมาหรืออัฟฎอลุลอัสมาแต่รีวายะห์ส่วนใหญ่ที่ถูกต้องคืออะฮับบุลอัสมาอิลัลลอฮ์อับดุลลอฮ์อับดุรเราะห์มานชื่อที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงโปรดมากที่สุดก็คืออับดุลลอฮ์กับอับดุรเราะห์มานวะมาอุบบิดะแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือนามชื่ออื่นๆที่เริ่มต้นด้วยอับดุก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของอัรเราะฮีมบ่าวของอัลกะรีมบ่าวของอัลกอฟูรอัตตะวาบอัลกอฟาร์อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นชื่อที่ดีนะครับงั้นการเลือกชื่อนะครับให้กับลูกชายโดยเฉพาะคนแรกคนโตเนี่ยอันเนี้ยเป็นซุนนะห์ของรอซูลนะครับครับก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่าพอมาตอนหลังเนี่ยการเรียกการเรียกโดยการใช้สร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเวลาตัลมีซูบิลอัลกอบนั้นกุรอานบอกพวกหลายอย่าเรียกชื่อเล่นชื่อที่เป็นลักบที่เป็นฉายาที่เป็นสร้อยในลักษณะที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ยกเว้นในบางกรณีที่อาจจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้กลายเป็นที่และที่กล่าวถึงเป็นที่รู้จักอันนี้เป็นกรณียกเว้นเช่นอัคตันอารอชอะไรแบบนี้ซึ่งมันในภาษาอาหรับนั่นแปลว่าขาพิการตาเขอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าเป็นชื่อสร้อยที่ใช้เรียกอุลามาผู้อาวุโสในทางวิชาการอันนี้เพื่อเป็นแสดงถึงความโดดเด่นของเขา
แต่พวกเราเนี่ยมักจะเรียกชื่อที่เป็นสร้อยในลักษณะของการหยามเกียรติกันเอาความพิการเอาความทุพพลภาพเอาจุดด้อยของเขามา อย่างที่ว่าเนี่ยเป๋มั่งเบี้ยวมั่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันแสดงถึงความเป็นปมด้อยในตัวเขาในบ้านผมก็มีจริง ล้อเบ๋ล้อเบี้ยวล้อแปรบางทีมันไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรมันล้อมันเยอะไงก็เลยอาจจะเรียกกันไปแต่ว่าเรียกจนกระทั่งคุ้นเคยแต่ว่าจนกระทั่งตัวเจ้าของชื่อเองเนี่ยไม่โกรธละมันชินละอย่างนี้จะเป็นปัญหาไหมครับอาจารย์ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นความชินชาแต่มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขาครับนะครับเป็นการละเมิดสิทธิ์ครับเหมือนกับสมมติว่าเราเนี่ยทำร้ายเด็กตบหัวเด็กบ้างอะไรเด็กบ้างแกล้งเด็กจนกระทั่งเด็กมันรู้สึกเฉยๆแหละแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขายินยอมหรือเขาเต็มใจเขาดีใจที่จะให้เราทำร้ายร่างกายเขาแบบนั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะตอบโต้เรายังไงเขาก็ปล่อยเลยตามเลยไปแต่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับก็แต่ยังไงก็ถ้าหากว่าเป็นที่รู้จักเนี่ยก็เรียกชื่อก่อนถ้าไม่รู้จักจริงๆแล้วจริงๆแล้วสมควรจะต้องเรียกชื่อให้เต็มด้วยครับนะอย่างอับดุลลอฮ์ก็ต้องเรียกอับดุลลอฮ์หรือมันก็เรียกอับดุลเฉยๆอย่าไปล้อหรือมานฮีมซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งจากการตัดย่อจากพระนามของอัลลอฮ์มาจนสั้นนะครับไม่เหมาะสมนะฮะก็อยากจะฝากบอกกับพี่น้องนะครับบางทีเราคุ้นชินกันจนเกินไปอันนี้เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งในการเรียกชื่อนะฮะเพราะโดยปกติแล้วเรียกไอ้แล้วก็ลงท้ายในนั้นประมาณนี้ฮะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ในการที่จะเรียกพี่น้องเราได้เนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารยาททางสังคมนะถือเป็นจรรยาบรรณอย่างหนึ่งโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นสมมติคนที่เป็นนักจัดรายการ คนที่เป็นนักพูดหรือคนที่ต้องทำงานสาธารณะนะครับ จะเวลาจะเรียกขานชื่อบุคคลอื่นนะต้องเรียกในลักษณะของการให้เกียรตินะครับบางทีเราอาจจะอยู่บนเวทีเราอาจจะรู้สึกว่าเวทีนี้เป็นของเราเราจะเรียกใครเล่นๆแบบนี้อันนี้ถือไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยอยู่กับอาจารย์รอมฎอนมาผมค่อนข้างจะเรียกว่าสังเกตจากพฤติกรรมแล้วก็ความเรียกว่าความเป็นตัวเองนะของอาจารย์รอมฎอนท่านจะไม่เรียกชื่อครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆอะไรก็แล้วแต่ด้วยชื่อแบบชื่อที่เป็นชื่อสร้อยชื่ออะไรแบบนี้นะท่านจะให้เกียรติบางทีเรียกเต็มยศศักดิ์ของแต่ละคนเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นของคำถามที่พี่น้องฝากมาวันนี้นะครับ อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนิดนึงถึงกรณีที่เกิดเป็นอุทกภัยนะครับ ซึ่งตอนนี้มีข่าวหลุดออกมาเยอะเลยนะครับว่ากระแสน้ำหรือมวลน้ำที่กำลังถูกปล่อยออกมานะครับจากต้นน้ำบางก็บอกออกมาจากเขื่อนแต่ทางเขื่อนกรมชลประทานก็บอกว่าไม่ได้ปล่อยแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นสูงขึ้นทุกวันจนกระทั่งตอนนี้มันกลายเป็นน้ำท้นขึ้นมาและกำลังจะท่วมนะครับหลายพื้นที่ก็ท่วมไปแล้วทั้งที่นะครับสถิตินะครับเมื่อปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยมวลน้ำจำนวนน้ำเนี่ยเกือบจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับจากต้นน้ำนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาดูว่าถ้าเขื่อนอยู่ในปริมาณที่เต็มความจุ 100% เนี่ยนะครับก็จะรับน้ำไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็ต้องปล่อยอย่างเดียวตอนนี้มันมีอยู่หลายเขื่อนนะครับที่เขาเต็มความจุแล้วไอ้ส่วนบางส่วนบางเขื่อนที่อาจจะพอรับน้ำอยู่ได้บ้างก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็คงมีนโยบายในการที่จะชะลอการปล่อยน้ำอยู่แต่ที่สำคัญก็คือพี่น้องเราหลายพื้นที่เลยผมเองเนี่ยมีโปรแกรมบรรยายที่จังหวัดอยุธยานะครับตอนนี้อยุธยา 2-3 ที่ตอนนี้แคนเซิลนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บรรพับนะครับที่บ้านฮัจญีนุรุดดีนฮัจญีฮาบีบอเนี่ยนะครับซึ่งโดยปกติก็ถือว่าบ้านเนี่ยสูงแล้วนะครับเพราะถือว่าเป็นบ้านปลูกแบบบ้านสมัยใหม่นะก็ถมสูงแล้วนะครับเกือบเท่าถนนที่เป็นคันที่ใช้กั้นน้ำนะแต่ปรากฏว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยท่วมถึงบริเวณที่เขาจัดบรรยายแล้วก็เลยทำให้หลายพื้นที่นะครับตอนนี้งดกิจกรรมบรรยายเนื่องจากว่าเกิดภาวะน้ำท่วมก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงทดสอบเราปีนี้นะครับผมเองอยู่ทางเนี่ยน้องจอกเนี่ยถือเป็นฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครแต่ว่ามันติดกับปทุมธานีติดกับทางฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็มันจะมีคลองที่ระบายน้ำหลักเลยก็คือจากสระบุรีก็คลองระพีพัดลงมาคลอง13ซึ่งทุกปีก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำผมเองก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับก็หลายพื้นที่ที่สอบถามจากพี่น้องก็ตอนนี้ก็น้ำเริ่มที่จะปิ่มตะลิงนะครับเริ่มปิ่มตะลิงแล้วก็ขอระมัดระวังกันแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะก็ดูทุกทีในการที่จะเตรียมตัวรับน้ำแล้วก็มีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะถามว่ารบกวนถามอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับว่า
ช่วยแนะนำเรื่องการอ่านดูอากุนูดในช่วง ที่เกิดน้ำท่วมหน่อยได้ไหมครับก็บอกว่าผมเคยฟังอาจารย์บรรยายแล้วแต่ตอนเนี้ยหาแผ่นซีดีไม่เจอเคยมีซีดีของอาจารย์บรรยายเรื่องนี้ครับเป็นยังไงฮะดูอากุนูดในช่วงของน้ำท่วมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดอายุบเดี๋ยวครูรบกวนนิดนึงเปิดแอร์ด้านนู้นได้ไหมนะสารมันจะคัดจมูกโดนฝนโดนอะไรมานะครับแล้วก็พอทานยาคุกกลัวเดี๋ยวมันจะง่วงครับผมพี่น้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือรายการสดนะครับอยากจะบอกพี่น้องพี่น้องท่านใดที่มีคำถามนะฮะมีคำถามก็ฝากกันเข้ามาได้ในช่วงนี้ครับทางหมายเลขโทรศัพท์025303199นะครับ025303199กับรายการถามจังตอบจริงโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานครับมาถึงเรื่องของกุนูดครับอาจารย์ครับกุนูดเรื่องของกุนูดเนี่ยนะครับครับคือผมเองเนี่ยมีบรรยายอยู่หลายสถานที่นะครับและพี่น้องหลายสถานที่ก็จะเก็บภาพเอาไว้นะครับเก็บคลิปบรรยายเอาไว้ส่วนหนึ่งก็จะมีให้พร้อมโหลดอยู่ใน Google ก็มีใน YouTube ก็มีนะครับพี่น้องสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ถ้าจะให้ผมอธิบายก็เกรงว่ามันจะใช้เวลาเยอะพอสมควรเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเกี่ยวกับเรื่องของอาการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปบรรยายที่มูลนิธิสันติชนนะครับคุณฮัสซันก็บันทึกเทปไว้ก็น่าจะล่าสุดเลยก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยพี่น้องอาจจะฟังนะครับจากรายการก็ได้คือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกุนูดในช่วงน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าผมจะพูดในลักษณะกว้างๆก็คือเป็นกุนูดนาซิละเป็นกุนูดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทําไว้เป็นกรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้พวกเราได้เรียกว่านําสู่การปฏิบัติในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากว่ากุนูดนาซิละนะครับเป็นกุนูดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยใช้ขอในการละหมาดของท่านทั้ง5วักตูเลยนะครับ5วักตูเลยซึ่งในช่วงแรกเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอานะครับเพื่อเป็นการสาปแช่งบรรดาเผ่าต่างๆที่เรียกว่าลวงซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปลอบฆ่านะครับก็คือหักหลังท่านรอซูลแล้วครับตอนที่เรียกว่าตอนที่เข้ามาหารอซูลเนี่ยก็บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการวางแผนนะก็คือพวกเราเนี่ยมีอยู่จำนวนหลายเผ่านะครับแล้วก็มีบุคคลซึ่งเป็นชาวเผ่าเนี่ยพร้อมที่จะรับนับถือศาสนาอิสลามกับท่านติดอยู่อย่างเดียวก็คือเราขาดคนสอนศาสนาขาดคนสอนกุรอานถ้าเป็นไปได้ให้ท่านช่วยเลือกคนที่เป็นหัวกะทิของท่านเลยเอาคนที่แบบฝีมือสุดๆเลยไปช่วยสอนพวกเราถ้าเราได้คนพวกนี้ไปนะโอ้โหอิสลามของท่านเนี่ยจะกระจายไปรอซูลก็ดีใจนะครับรอซูลก็หลงกลก็รอซูลก็เลือกเอาคนที่เป็นหัวกะทิทั้งหมดเลยบรรดากุรอทั้งหมดเลยส่งไปจำนวน70คนโดยประมาณนะครับในดิสระบุ70คนระหว่างที่เดินทางไปนะครับก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาต้อนรับปรากฏว่าไอ้ที่ออกมาต้อนรับก็คือออกมาลอบฆ่าบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ทราบข่าวรอซูลเสียใจมากเลยเหมือนกับคือท่านไม่ได้โทษตัวเองนะว่าท่านเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ซอฮาบะห์กลุ่มนั้นตายแต่หมายความว่าท่านรู้สึกเสียใจมากเลยที่ว่าคนพวกนี้ทำไมถึงหลอกท่านแล้วก็ท่านตัดสินใจเอาคนที่เป็นระดับหัวกะทิคนที่เป็นมันสมองทั้งหมดเลยเนี่ยส่งไปให้เขาฆ่ารอซูลโกรธมากเลยนะครับท่านอานัสไคตะไครายงานนะครับบรรดาซอฮาบะห์ท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านอิบนุอับบาสรายงานหลายๆรายงานตรงกันบอกว่าการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดูอะลาริอลินวะซักวานวะอุซัยยะห์วะบะนีลัฮยานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาเนี่ยนะครับในบางรายงานใช้คำบอกกอนัตชาฮรอนเป็นดุอากุนูดจำนวน1เดือนเต็มๆเลยขอดุอาสาบแช่งพวกเรียลุนพวกรักวานพวกอุซัยยะ พวกบันีและฮยานแล้วก็เผ่าอื่นๆจากพวกอาหรับที่รวมตัวกันหลอกต้มท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาลวงเอาซอฮาบะห์ไปฆ่าทิ้งรอซูลขอดุอาสาบแช่งพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนเต็ม ต่อจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานพระราชทานอายะห์กุรอานลงมาไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนมุฮัมมัดเรื่องนี้ไม่ใช่กงการอะไรของเจ้าที่จะไปเที่ยวสาบแช่งคนนั้นคนนี้คือเจ้าโกรธได้เจ้าขอดุอาได้แต่อย่าพานไม่ได้หมายความรอซูลพานนะแต่หมายความว่าถ้าเรื่องไหนที่ยุติได้ก็ยุติไปก่อนนะครับเรื่องไหนที่มอบให้เป็นเรื่องของอัลเลาะห์มันจะดีกว่ามั้ยเป็นคําแนะนําจากท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโกรธได้รักหวงซอฮาบะห์ที่เสียชีวิตไปได้แต่ว่าที่จะไปเรียกว่าไปอะไรไปแช่งเขาแบบเนี้ยอัลเลาะห์บอกว่าไม่สมควรทำนะบูอิสตาลิอุตามิมาริมาการิมัลอัคลากเจ้าถูกส่งมาในฐานะผู้ที่จะสถาปนาจริยธรรมอันดีมารยาทอันดีแล้วก็ท่านเองเนี่ย
เราส่งมาเพื่อที่จะเป็นเมตตาธรรมแก่ปวงชนแก่เหล่ามนุษยชาติฉะนั้นท่าทีดีกว่าเนี่ยน่าจะเป็นขอดุอาให้เขานะครับนบีก็ยุติการขอดุอานะครับต่อจากนั้นนะครับ การขอดุอาในลักษณะที่เป็นความเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอในโอกาสอื่นๆขอให้ซอฮาบะห์ของท่านที่ออกทำสงครามได้รับชัยชนะเหนือศัตรูหรือว่าเวลาท่านทราบข่าวว่าซอฮาบะห์ของท่านเป็นฝ่ายเพียงพ้ำท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอดุอาให้ซอฮาบะห์เนี่ยแคล้วคลาดซอฮาบะห์ปลอดภัยซึ่งดุอาในลักษณะนี้บรรดานักวิชาการนะครับบอกว่าสามารถที่จะขอได้ตลอดระยะเวลาที่เรากำลังประสบเหตุฉะนั้นในสถานการณ์ช่วงที่เกิดวิกฤตกับพี่น้องชาวโรฮิงญานะครับทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีก็จัดทำเอกสารแนะนำเรื่องดุอากุนูดให้กับพี่น้องที่จะช่วยกันขอดุอาให้นะครับแล้วก็ในเอกสารชุดนั้นเท่าที่ทราบมาก็มีดุอาที่ผมเขียนไว้ซึ่งเป็นการรวบรวมดุอาจากบรรดานักวิชาการอาวุโสที่เขาได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมด้วยนั้นถ้าพี่น้องที่ประสงค์อยากจะขอรับดุอาพี่น้องหรือที่พี่น้องที่เคยบริจาคมาเขาคิดว่าคงจะได้รับเอกสารแนะนำดุอาตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทยอยส่งไปแล้วทยอยส่งถ้าพี่น้องยังอยากจะได้นะพี่น้องติดต่อเข้ามาขอมีส่วนร่วมหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวผมขอเป็นเจ้าภาพลงทุนถ่ายและแจกเป็นซะดะเกาะฮ์ญาริยะห์นะครับว่ากับความรู้ให้กับพี่น้องทั่วไปอันนี้ถือเป็นการได้กุศลด้วยฉะนั้นถ้าพี่น้องประสบเหตุเองนะครับบ้านทั่วบ้านเนี่ยเราโดนน้ำท่วมหรือเกิดอุทกภัยกับพี่น้องนะครับข้าวยากหมากแพงตอนนี้น้ำเต็มเลยนะครับน้ำท่วมยันคอแหละแต่ว่าหาน้ำดื่มไม่มีที่พักที่อาศัยก็ไม่มีน้ำท่วมถึงพื้นบ้านจะนอนจะหลับมันก็นอนหลับตาไม่ลงต้องมาอยู่กันแต่ละที่ถนนนะครับที่ตรงไหนที่เป็นดอนเป็นเนินไปหลับมานอนกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็เยอะแยะไปหมดเลยการคมนาคมก็ไม่สะดวกอันนี้มันถือเป็นวิกฤตฉะนั้นเราก็สามารถที่จะขอดุอาตรงนี้ได้นะครับส่วนรายละเอียดก็พี่น้องก็อันดุอานะครับปกตินี่แหละหลังจากพี่น้องซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะยะติดานขึ้นมาพี่น้องก็อันฮัมดันกะซีรันตอยีบันจนสุดแล้วพี่น้องก็ขอดุอาได้ตามอัธยาศัยเลยว่าเราจะขอให้พระองค์ทรงขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับเราในเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ตามแต่กรณีไปนะครับครับจะถ้าหากว่าเราอยากจะ ขอในช่วงสุญูดได้ไหมแล้วนึกในใจเป็นภาษาไทยบางทีภาษาอาหรับ อาจจะจำยากหรืออะไรประมาณนี้คือเรื่องดุอาน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่แล้วแต่สำนวนนะ ซึ่งนักวิชาการที่เขามีความแตกฉานในเรื่องของศัพท์แสงต่างๆเขาก็จะแต่งมาเป็นสำนวนที่มันดูสวยมันดูสัมผัสนะครับอันนี้มันก็ดูดีแหละแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะขอดุอาเป็นภาษาอาหรับได้เนี่ยนะครับก็อนุญาตให้ขอเป็นภาษาไทยได้แต่หลีกเลี่ยงการที่จะออกเสียงเป็นคำภาษาต่างๆเหล่านั้นจะมาลายูก็ไม่แนะนำให้ทำจะภาษาไทยภาษาพม่าภาษาจีนภาษาอะไรก็แล้วแต่ผมไม่แนะนำให้ทำเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นความขัดแย้งในระหว่างนักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆมาแล้วทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่เขาไม่อนุญาตให้เอาภาษาอื่นมาอ่านในการละหมาดของเรานะครับแม้กระทั่งการจะหลุดเป็นคำพูดออกมาเพียงแค่คำเดียวประโยคเดียวนักวิชาการเขาก็ถือว่าเสียละหมาดเลยฉะนั้นถ้าพี่น้องจะอ่านนะครับแนะนำให้อ่านในสุญูดก็ได้หรือพี่น้องจะอ่านเป็นกุนูดก็ได้นะครับหรือจะอ่านในตอนที่พี่น้องอ่านตะชะฮุดเสร็จแล้วละศอลาวาตเสร็จแล้วก่อนที่จะให้สลามซึ่งสองโอกาสในขณะสุญูดกับก่อนที่จะให้สลามในตะชะฮุดครั้งสุดท้ายเป็นโปรแกรมเป็นโอกาสที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำให้อ่านดุอาให้มากเป็นพิเศษอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอักรอบุมายะกูนุลอับดุมิรร็อบบิฮิวะซาญิดโอกาสที่บ่าวจะได้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดก็คือตอนที่บ่าวอยู่ในท่าทางหรืออยู่ในอิริยาบถที่แก่กำลังกราบสิวต่ออัลเลาะห์รอซูลุลลอฮ์บอกฟักซีรูฟีฮิมินัดดุอาในตอนนี้ให้ดุอาให้มากที่สุดฟะกอมินุนอายุสตยาบะละกุมมันช่างเป็นโอกาสสมควรแล้วที่ดุอาของพวกท่านทั้งหลายจะได้รับการตอบรับอันนี้เป็นคำยืนยันเป็นการประกันของท่านรอซูลว่าขอดุอาในขณะสุญูดมีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับอีกโอกาสหนึ่งก็คือตอนที่นั่งอัตฮิยาอันศอลาวาตเสร็จแล้วก่อนที่จะให้สลามเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฟะลันยูอะซิมร็อกบะตะฮูมันกานะอินดะฮูมัสอะละใครที่มีความต้องการมีความปรารถนาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของดุนยาก็ตามให้เอามาขอในละหมาดได้เลยโดยเฉพาะเนี่ยตอนที่จะให้สลามเนี่ยนะครับครับผมนั่นก็เป็นประเด็นที่เราสามารถจะขอได้นะครับตามที่เราสะดวกตามที่เรามีความสามารถนะครับพี่น้องฝากคำถามกันเข้ามาได้ในช่วงนี้นะครับ025303199นะครับ มีคำถามจากทางบ้านแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะฮะ
มีคำถามโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ ก็ถามว่าบ้านมุสลิมเนี่ยจะประดับดอกดาวเรืองนะฮะหรือว่าเป็นดอกไม้สีเหลืองได้ไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซอลลิอะลามุฮัมมัดผมเข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้หัวอกหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะศาสนาไหนไหนก็แล้วแต่นะครับน่าจะเป็นบรรยากาศแบบเดียวกันก็คือ ความรู้สึกเสียใจหรือความอาลัยที่มีต่อการสูญเสียบุคคลสำคัญที่เคยสร้างประโยชน์สร้างคุณูปการต่างๆให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่ท่านสิ้นพระชนนะครับเสด็จสวรรคตเนี่ยนะครับเรียกสิ้นพระชนดีกว่านะครับพระองค์ทรงเป็นองค์อัครศาสนปฐมภพนะครับที่คอยช่วยเหลือดูแลพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็ได้ทรงบำเพ็ญนะครับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวให้กับประชาชนคนมุสลิมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประชาชนคนไทยมุสลิมไม่เคยลืมเลยก็คือพระองค์ทรงมีดำรินะครับที่ให้ท่านจุฬาราชมนตรีตรวจส่วนศาสตร์นะครับไปแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งถือเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับฉบับความหมายภาษาไทยนะครับเล่มแรกที่กษัตริย์ในโลกนี้แปลให้พวกเรานะก็ทุกคนก็ปราบปลื้มปิติในสิ่งที่เป็นผลงานชิ้นนี้ของท่านซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ท่านได้ใจคนมุสลิมเรามากเลยนะครับพระกุรอานฉบับนี้นะครับที่แปลโดยท่านจุฬาราชมนตรีตรวจส่วนศาสตร์นะครับถูกพิมพ์หลายครั้งนะครับแล้วก็ถูกเขาเรียกเป็นกุรอานฉบับพระราชทานนะครับมีวางอยู่ทุกมัสยิดเลยตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสอ่านความกุรอานความหมายภาษาไทยนะครับเล่มนี้นะครับตั้งแต่ผมยังไม่ได้เรียนภาษาอาหรับนะครับเวลาเราไปละหมาดมักริบละหมาดอิชาที่เป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับเขาก็จะเอากุรอานฉบับนี้นะครับมาอ่านมาอธิบายกันก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ได้เข้าใจศาสนาของเราในระดับหนึ่งนะครับจากสิ่งที่เป็นผลงานของท่านแล้วก็ท่านเองก็ผูกพันกับสังคมมุสลิมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทางภาคใต้ท่านเสด็จเยือนเสด็จเยี่ยมนะครับแล้วก็มีปฏิสันถารกับพี่น้องชาวมาลายูชาวภาคใต้ของเราอย่างใกล้ชิดนะครับพระองค์ทรงเสียสละนะครับที่ดินส่วนพระองค์นะครับหลายที่เลยนะครับที่จะให้สร้างมัสยิดนะครับสร้างมัสยิดอย่างที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่เขาเรียกมัสยิดดารุนิยสารซึ่งปัจจุบันนี้ใครก็รู้จักแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะครับตอนนี้ใครก็ไปเยี่ยมใครก็ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นพระสหายที่เป็นมุสลิมเยอะอย่างท่านหนึ่งที่เรารู้จักและออกข่าวบ่อยมากเลยแวดิงนะครับเวลามีจำปาดะก็ส่งทางพัสดุมาให้ในหลวงในหลวงก็ทรงรับนะครับไม่ได้หมายความพระองค์ทรงถือพระองค์ว่าโอ้ยมาพัสดุมาไปสนีแบบนี้ฉันไม่เอาในหลวงรับแล้วก็ในหลวงก็ทรงเสวยด้วยแล้วก็หลายๆคนที่นะครับที่ได้เป็นภาษาฉะนั้นมุสลิมเนี่ยจำภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้นั้นเวลาในหลวงสิ้นพระชนม์มุสลิมเองก็มีความรู้สึกเสียใจและด้วยความสำนึกในฐานะที่เราเป็นประสงค์นิกรเป็นพลเรือนของประเทศชาตินี้ประเทศชาติบ้านนี้เมืองเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีความรู้สึกร่วมนะครับมีความรู้สึกร่วม แต่ว่าบางเรื่องบางอย่างก็ให้พี่น้องต่างศาสนิกแล้วก็พี่น้องของเราเองได้เข้าใจนะครับว่าบางเรื่องบางอย่างในหลักการของศาสนาเราสงวนไว้เป็นเรื่องของศาสนาเรา และบางเรื่องบางอย่างเราก็ให้เป็นเรื่องของศาสนาเขาซึ่งเราจะไม่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของศาสนา แต่อันไหนที่มันเป็นกติกากลางๆอันเนี้ยเราร่วมกันได้แต่ของที่เป็นหลักการศาสนาเรื่องของศาสนาพิธีหรือวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยอันนี้เราร่วมกันไม่ได้อันนี้ซึ่งในหลวงท่านเองนะครับท่านก็เคยมีกระแสรับสั่งกับท่านประธานวันมูฮัมหมัดนอมาทาตอนที่เข้าเฝ้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมเองบรรยายหรืออธิบายเรื่องนี้หลายที่นะครับเกือบ3สัปดาห์มาแล้วพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนของเราเองนะครับว่าในหลวงเองเนี่ยพระองค์ยังทรงมีนะครับกระแสรับสั่งกับท่านประธานวันมหมัดนอมาทาตอนที่เข้าเฝ้านะครับถวายรายงานเนื่องจากเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาในหลวงเห็นแล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติตามระเบียบนะครับตามโบราณราชประเพณีก็คือคนที่จะเข้าเฝ้าในหลวงหรือพระราชินีนะครับจะต้องคานมือคานเท้าเข้าไปแล้วก็ไปก้มกราบบนฝ่ามือเนี่ยเวลาที่วางกับพื้นก็กราบลงไปแบบนี้ท่านรู้ว่าศาสนาอิสลามห้ามท่านก็บอกกับท่านประธานวันมุฮัมมัดนอมาทาเองเลยว่าเรื่องไหนที่ผิดหลักการในศาสนาของท่านท่านก็ไม่ต้องทำหรือที่เรื่องที่ท่านไม่สบายใจที่จะทำมันตะขิดตะขวงใจมันกังวลมันกระอ่วนที่จะทำในหลวงก็บอกกับท่านวันนอบอกไม่ต้องทำ
แล้วก็เรื่องไหนที่มันเป็นความจำเป็นจะต้องปฏิบัติท่านก็ใช้คนที่เป็นรองประธานคนที่1คนที่2ที่เข้ามาเรียนถือศาสนาเดียวกับท่านให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนฉะนั้นเรื่องนี้ในหลวงเองนะท่านเป็นคนอนุญาตว่าไม่ต้องทำฉะนั้นมุสลิมเราก็น่าจะรู้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่หลักการของศาสนาของเราแล้วก็ในหลวงก็บอกไม่ต้องไปทำให้ท่านฉะนั้นผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบในลักษณะที่ว่าโดยตรงๆแล้วก็ชี้นำให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมเองก็พูดอะไรได้ไม่เต็มปากเพราะเกรงว่าส่วนหนึ่งจะกระทบกระเทือนกับความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยที่เขายังไม่เข้าใจเรานะครับก็พูดในลักษณะที่ให้เป็นกรอบหลักการให้พวกเราเข้าใจก่อนที่คนอื่นเขาจะเข้าใจเราต้องเข้าใจของเราก่อนนะครับพี่น้องครับในคำถามที่มาจากสดๆโดยตรงเลยนะฮะจากรามคำแหงใกล้ๆนี่เองนะครับเขาบอกว่าเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีอะไรนะผู้ชายดูแลผู้หญิง50คนนะฮะอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันจะเป็นมายังไงครับมีหะดีษหรือเปล่าแบบนี้ฮะเรื่องสัญญาณที่จะเป็นลางบอกถึงการใกล้มาของวันกิยามะห์ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งในสัญญาณที่นบีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพอถึงใกล้การอวสานของโลกนี้นะครับสติจะเยอะกว่าบุรุษสติจะเยอะกว่าบุรุษจนกระทั่งบุรุษหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะดูแลสามารถที่จะครอบครองหรือปกครองผู้หญิงได้ถึง50คนอันเนี้ยปรากฏในหะดีษของนบีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสถิติตอนนี้มันเป็นจริงแบบนั้นด้วยนะครับซึ่งมาก่อนเนี่ยนะครับเราก็เห็นมาโดยตลอดนะครับว่าคนส่วนใหญ่ก็มักอยากจะได้ลูกชายอยากได้ลูกชายจะได้สืบสกุลลูกชายจะได้นั่นได้นี่แต่ปรากฏว่าตั้งแต่โบราณมาแล้วเวลาคลอดออกมาก็เป็นผู้หญิงก็ไม่สบอารมณ์เป็นผู้หญิงมาก็ไม่สบอารมณ์ซะส่วนใหญ่ฉะนั้นสถิติของการเกิดใหม่เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นผู้หญิงเกือบจะทั้งหมดเลยนะจนกระทั่งมานวัตกรรมสมัยใหม่ในความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่สามารถเลือกเพศให้ลูกนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการแพทย์ครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดไว้ให้มันเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งก็คือจะมีเค้าเรียกว่าเพศที่เกิดขึ้นมานะครับในช่วงหลังๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลายเป็นเพศหญิงนะครับกลายเป็นเพศหญิงไม่ต่ออะไรมากแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ชายอยู่แล้วยังกระเดียดไปเป็นผู้หญิงเลยใช่มั้ยครับก็เลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าครับนะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นสัญญาณเตือนนะไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาตให้ผู้ชายไปมีผู้หญิงได้50คนกันเปล่าหมายความว่า1เฉลี่ยนะ1ต่อ50 1ต่อ50 1ต่อ50 1ต่อ50นี่50ที่เฉลี่ยไม่รวมกับเธอใช่มั้ยไม่รวมนะครับไม่รวมนะซึ่งเพศที่3นี่ไม่มีเพศโดยกำเนิดนะไม่มีเพศโดยกำเนิดนะครับผมก็คงจะเค้าเรียกว่าอะไรนะมันเป็นปริมาณที่ปริมาณต่างกันเฉยๆนะฮะไม่ใช่ว่าอนุญาตให้ผู้ชายมีเมีย50คนนี่ไม่ใช่นะครับผมก็ถือว่าถ้าผู้หญิงมีปริมาณเยอะขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นให้เราสังเกตได้ว่าเนี่ยมันใกล้วันกิยามะห์แล้วตอนนี้มันอาจจะไม่ถึง1ต่อ50นะแต่ว่าสถิติมันก็ของผู้หญิงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วครับครับนี่นะฮะก็คงจะเข้าใจกันแม้กระทั่งผมเองเคยดูสถิติของหลายประเทศนะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศสหพันธรัฐแล้วก็ในโซเวียตเองนะก็ตามนะครับในอเมริกาเองสถิติของผู้สูงอายุที่มีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเป็นผู้หญิงที่อายุยืนผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายพออายุประมาณสัก70ก็จะเริ่มตายกันส่วนที่อยู่เป็นร้อยส่วนมากเนี่ยส่วนมากเป็นผู้หญิงหมดเลยมันก็ทำให้ผู้ชายตายเร็วกว่าผู้หญิงอยู่นานกว่าอายุยืนกว่ามันก็ยิ่งมาสะสมสถิติตัวนี้ให้เหลือเยอะมากกว่าเก่าครับผมหรืออาจจะบอกได้ว่าหญิงม่ายเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ชายม่ายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่นะฮะก็ตามสถิติดูครับนะฮะพี่น้องครับมีคำถามจากพังงาครับ เขาทำร้านอาหารนะทำร้านอาหารเนี่ยพอในช่วงเวลาที่ใกล้จะเลิกร้านอาหารเนี่ยก็จะมีเศษอาหารเนี่ยก็มาทิ้งมากองมาอะไรไว้เนี่ยก็จะมีคนมาขอหรือว่ามาเก็บเศษขยะไปพอเรารู้ทีหลังว่าอ๋อไอ้ซี่ที่เขาเก็บเอาไปเนี่ยก็คือไปเป็นอาหารหมูเขาเลี้ยงหมูไงฮะมาขอเศษอาหารจากร้านอาหารเราไปอันนี้เราบาปไหมครับเนี่ยในกรณีที่เขาไปเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นไรนะครับนะครับหรือว่าเหมือนในกรณีที่อะไรนะที่เนบีเล่าผู้หญิงที่ลงไปคาบใช้รองเท้าคาบน้ำขึ้นมาแต่กรณีแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะ
บริจาคให้กับบ่อปลาให้กับอะไรที่มันเป็นของพี่น้องมุสลิมเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะถ้าเราเลือกนะเลือกคนที่เราสมควรที่จะทําความดีได้มากกว่าญาติใกล้ชิดของเราเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงเราเราลองสอบถามดูเขามีความจําเป็นจะต้องใช้หรือเปล่าถ้ามีความจําเป็นแล้วก็เอามาแบ่งปันให้กับคนที่เป็นใกล้ชิดมันจะได้เป็นทั้งซะดะกอฮ์แล้วก็ได้เป็นทั้งเชื่อมสัมพันธ์ด้วยก่อนที่เราจะไปนึกถึงคนอื่นครับโบราณท่านก็สอนอย่าไปเห็นขี้ดีกว่าไส้เอาดูไส้เราก่อนนะครับครับผมแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ถ้าเขาไม่มาเอาก็คือทิ้งขยะเปล่าๆนี่ก็ให้เขาก็ดีกว่ามั้ยฮะก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นไรเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นไรเราไม่มีความผิดแต่อย่างใดนะครับนะมีคําถามเรื่องของเกี่ยวกับละหมาดนะครับอาจารย์ละหมาดเนี่ยบางทีเห็นเราใส่หมวกเงี้ยใส่หมวกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้ชายละหมาดแต่ว่าไม่สวมหมวกอาจจะมีผมยาวนะฮะแล้วก็จะมีผมเนี่ยมาปิดหน้าผากตอนสุญูดเนี่ยละหมาดซอฮ์มั้ยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอะลานบีนามุฮัมมัดประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักวิชาการบ้านเราครับแต่ว่าแวดวงอื่นสังคมอื่นมัซฮับอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้เน้นเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะสายปะเนาะเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเคร่งครัดในเรื่องพวกนี้มากเลยครับบางมัสยิดในบ้านเราเนี่ยเขาจะมีหมวกใส่ไว้ในตู้ด้านหลังมัสยิดเลยพอเข้าประตูมัสยิดมาขวามือซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นตู้หมวกโต๊ะตั้งหมวกตู้ใส่หมวกนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นความเข้าใจที่ผมถือว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องสิทีเดียวแต่เป็นความปรารถนาดีของคนที่เขารับผิดชอบนะครับครับหรือโดยคติธรรมของคนบ้านเราก็คือเวลาเราจะละหมาดอะไรก็แล้วแต่จะทำความดีนะมันต้องเคร่งครัดมันต้องพิถีพิถันมันต้องรอบคอบต้องปราณีตต้องสวยงามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงโดยเฉพาะเรื่องละหมาดเนี่ยถ้าเราแต่งตัวให้ดีได้ให้สมเกียรติได้อันนี้เป็นซุนนะในอายะห์กุรอานคูซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสยิดทุกครั้งที่ท่านจะละหมาดคำว่าทุกมัสยิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าแต่งตัวไปเฉพาะมัสยิดหมายถึงทุกโอกาสที่ท่านจะละหมาดโดยเฉพาะจะไปละหมาดที่มัสยิดด้วยแล้วเนี่ยให้ท่านแต่งเนื้อแต่งตัวประดับประดาให้สวยงามให้สมเกียรตินะครับเพราะว่าเรากำลังจะไปเข้าฝ่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดเราจะไปตลาดเนี่ยเรายังต้องส่องกระจกแล้วเลยนะครับจะต้องดูทาแป้งทาโน่นทานี่ให้มันดูเรียบร้อยเสื้อผ้ากาวขาดเราก็ไม่ใส่แต่นี่เรากำลังจะเข้าฝ่าอัลลอฮ์ฉะนั้นเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยบ้านเราค่อนข้างจะเนี๊ยบนิดหนึ่งพิถีพิถันเรื่องหมวกเรื่องผ้าสรงเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์เองท่านก็พิถีพิถันในเรื่องพวกนี้นะครับสวมเสื้อผ้าที่ไม่สวยไม่ดีไม่สุภาพไม่สมเกียรติเนี่ยรอซูลก็ไม่ชอบนะครับตื่นขึ้นมามีผ้าผืนหนึ่งละหมาดทั้งอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้รอซูลุลลอฮ์บอกผ้าผืนเดียวนะอย่ามานุ่งละหมาดนะลายุซอลลิอะฮะดุกุมฟีซาบินวาฮิดไลซะฟีอาตีกัยชัยอุมมินฮุรอซูลบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่บอกท่านอย่าละหมาดเพียงแค่ผ้าแค่ผืนเดียวนะครับแล้วก็โดยที่ไม่มีอะไรปิดไหล่เลยแม้กระทั่งคนที่ใช้ผ้าผืนเดียวละหมาดก็ยังต้องหาอะไรมาสวมหรือปิดที่หัวไหล่ของตัวเองฉะนั้นละหมาดรุ่นๆละหมาดจนๆอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่มักรุห์ร้ายแรงมากเลยครับนั้นบรรดาเขาเคร่งคัดเรื่องพวกนี้ฉะนั้นที่เขาใช้ให้เราใส่หมวกเราอย่าไปตำหนิเขาครับมันถือเป็นมุรูอะห์ถือเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของคนละหมาดด้วยจนกระทั่งนักวิชาการจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าเรื่องการสวมหมวกเนี่ยเป็นซุนนะห์แต่ไม่ใช่ซุนนะห์ละหมาดนะเป็นซุนนะห์กว้างๆทั่วๆไปที่จะในละหมาดหรือนอกละหมาดก็แล้วแต่สมควรใส่หมวกให้ดูเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาถือเป็นมุรูอะห์ครับเนื่องจากว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกติวิสัยของท่านแล้วทั้งในละหมาดนอกละหมาดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะสวมใส่เป็นหมวกบ้างเป็นสรบันบ้างอะไรก็แล้วแต่ปิดศีรษะของท่านเป็นประจำซึ่งอันนี้ถือเป็นสังคมหรือว่าประเพณีนิยมของคนอาหรับที่มีมาแต่เดิมอยู่แล้วดังนั้นรอซูลุลลอฮ์ก็รักษาธรรมเนียมปฏิบัติตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ยิ่งในการละหมาดในรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพิธีพิถันในเรื่องพวกนี้นะครับเราก็พยายามนั้นแต่นี้ในเชิงฟิกเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุมิรตุอันอัสยุดอะลาซับอะติอูซุมินข้าพเจ้าโดนใช้มานะครับอัลเลาะห์ใช้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยสยุดโดยต้องให้อวัยวะ7ส่วนเนี่ยสัมผัสนาบเรียบแนบไปกับพื้นนะครับอัลญับฮะรอซูลก็นับให้ฟัง1ที่หน้าผากว่าอัชชารอบยะดีอิลาอัมฟิแล้วก็ให้รวมถึงปลายจมูกนี่ด้วยครับนี่วลกับไฟแล้วก็ฝ่ามือทั้งสองข้างวรุกบาตัยแล้วก็หัวเข่าทั้งสองข้างวัตรอฟิลก็ดามัยแล้วก็ปลายเท้าทั้งสองในบางครั้งริจิไลเท้าทั้งสองข้างดังนั้นเจ็ดส่วนเนี่ยจำเป็นจะต้องวางสนิทกับพื้นไอ้คำว่าไม่โดนพื้นไม่ได้แปลว่ามีอะไรมารองไอ้คำว่าโดนพื้นก็คือไม่ใช่เผินๆอย่างเงี้ยสุยุดจะติดไม่ติดอะไรเงี้ยมือวางโยงๆโป่งๆอย่างงี้ไม่ได้ต้องให้วางมือให้สนิทแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยอันนี้คือที่เขาเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีข้อถกเถียงอะไรเลยว่าต้องให้ว่าทุกส่วนแนบสัมผัสกับพื้นงั้นอย่าบางคนสยุดเนี่ยปลายเท้าโดนบ้างไม่โดนบ้าง
นิดหน่อยๆเฉียดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอุลามะก็ถือว่าไม่ได้เพราะถือว่าไม่ได้ทําให้แนบสนิทกับพื้นครับฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์บอกต้องให้ว่าถึง7ส่วนนี้แนบกับพื้นตอนนี้อุลามะก็บอกว่าไอ้คําว่าแนบเนี่ยถ้ามันมีอย่างอื่นรองล่ะใช่มั้ยครับครับบางคนบอกรองถ้ามีรองไม่ได้บางคนบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยถ้ามีอะไรรองไม่มือเราไม่ถึงพื้นหัวเข่าไม่ถึงพื้นหรือว่าเท้าไม่ถึงพื้นละหมาดใช่ไม่ได้อย่างงั้นถุงเท้าก็สวมไม่ได้ครับพอถุงเท้านี่สวมปุ๊บแล้วก็ทองนิ้วเท้าของเราเนี่ยจะไม่โดนพื้นเป็นขาดเลยใช่ไหมครับหรือกางเกงเวลาเราสยุดต้องถลกหัวเข่าให้โดนพื้นหรือเปล่าเรานุ่งผ้าสรงเรานุ่งตบแล้วก็หัวเข่าไม่ได้โดนอะไรเลยฉะนั้นฝ่ามือหัวเข่าเท้าเนี่ยไอ้คำว่าให้โดนพื้นก็คือให้มันตั้งอยู่กับพื้นแบบนี้ให้มันแนบสนิทไปกับพื้นไม่ใช่ลอยเผินอยู่แบบนั้นอันนี้คือความหมายที่นักวิชาการส่วนใหญ่เข้าใจก็บอกส่วนกรณีของหน้าผากเนี่ยอันนี้อีกประเด็นนึงเพราะเนื่องจากมีตัวบทที่ค่อนข้างจะชัดเจนนิดนึงนะครับรอซูลบอกว่าฟะอัมมันยับฮะส่วนกรณีของหน้าผากเนี่ยฟะมักกินยับฮะตะกะมินัลอัรฎีท่านต้องให้มันแนบสนิทกับพื้นไปเลยฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นมุมมองความเข้าใจของนักวิชาการก็เรียกอิจติฮาดฟินนัสก็คือวิเคราะห์ในส่วนตัวบทหลักฐานที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาได้อธิบายใหม่คือเข้าใจไปใหม่ว่าไอ้คำว่าให้แนบสัมผัสกับพื้นเนี่ยแนบขนาดไหนฉะนั้นเขาบอกว่าต้องแนบโดยไม่มีอะไรรองไม่มีอะไรกีดขวางเลยฉะนั้นถ้ามีหมวกลงมาปิดแบบนี้สุยุดปุ๊บหน้าผากของเราจะไม่โดนก็จะโดนหมวกแทนนะครับหรือว่ามีสารบันพวกสารบันลงมาต่ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้อุลามาบอกว่าส่วนใหญ่นะอุลามาส่วนใหญ่บอกว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้แต่วัฒนธรรมของนักวิชาการอุลามะมุอาซิรีนอุลามะร่วมสมัยนะครับส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่เป็นการมักกะเราะห์เพราะว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะให้เราแนบสัมผัสแสดงถึงการที่ว่าเราสยุดโดยที่ว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติครับนะหรือสยุดไม่ได้โดยไม่มีเงื่อนไขต่อรองหรือไม่ได้มีข้อแม้ข้อรังเกียจอะไรกับอัลเลาะห์จะพื้นยังไงจะยังไงพร้อมจะสยุดทั้งหมดแม้กระทั่งหน้าผากสูงสุดที่เราให้ใครแตะก็ไม่ได้ใครมาเล่นมาโดนพวกเราก็ไม่ได้แต่เราก็ยังไงยังจะเอาลงไปสยุดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนั่นนี่คือจุดประสงค์เป้าหมายว่าต้องการเอาหน้าผากสูงสุดอะไรนะให้โดนกับพื้นจริงๆส่วนไอ้การจะมีอะไรมารองหรือไม่มีรองอันเนี้ยมันเป็นกรณีที่อุลามะต่างฝ่ายต่างเข้าใจคือมันมีในบางรายงานว่าบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาละหมาดหรือสยุดในขณะที่อากาศร้อนจัดหรือว่าเราอุมากๆพื้นร้อนจัดๆเนี่ยโต๊ะเขามีแขนใหญ่ๆอย่างโต๊ะแขนใหญ่เช่นโต๊ะซูดานหรือโต๊ะอียิปต์นะแอฟริกาไปแอฟริกาเนี่ยเวลาลงสยุดเนี่ยเขาจะที่มีในรายงานตาบียินบางคนนะเขาจะปล่อยลงไปงี้ก่อนแล้วก็ผ่ามก็สยุดลงไปบนแขนกับเสื้อของตัวเองอันนี้ก็มีนะอันนี้เป็นเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ซะลาฟทำแบบเนี้ยบางคนทำก็ถือว่าเสียตอนนี้อุลามะบอกมันน่าจะเป็นกรณีของการยกเว้นในบางสถานการณ์ที่สามารถกระทำได้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เคร่งครัดจริงๆเขาจะใส่หมวกให้เรียบร้อยเขาจะไม่ปล่อยให้รุมรามพวกเราเห็นบางคนเวลาไปละหมาดตามงานตามมัสยิดบางทีเป็นนักศึกษาเป็นอะไรที่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องผมผ้าอ่ะนะจะปล่อยรุมรามเป็นฮิปปี้ไปอะไรเงี้ยนะปล่อยรุมรามเพราะจะสุญูดบางคนไปเอาอะไรนะเอาที่ขาดผมของผู้หญิงอ่ะมาสวมขาดไว้ข้างหน้าเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยมันลงมาปกปิดที่ส่วนหน้าผากบางคนก็เวลาจะสยุดไม่มีหมวกใส่ก็จะก่อนสยุดก็เอามือลูบผมเสยขึ้นไปแล้วก็สยุดลงไปซึ่งมันดูรุ่มรามมันดูไม่เรียบร้อยฉะนั้นถ้าเราใส่หมวกให้เรียบร้อยเลยตั้งแต่แรกอันนี้ถือเป็นความสมบูรณ์ด้วยและเป็นการทำให้ละหมาดของเราดูดีกว่าซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างนี้แล้วมันจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้ร้อยพันอะไรเหมือนกับที่ถูกระบุในฮะดิษบางบทที่เป็นฮะดิษดออีฟหรือมาดูพวกนั้นแต่ว่าได้ผลบุญในฐานะที่เรามีความปราณีตความพิถีพิถันความตั้งอกตั้งใจในการทำนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้ก่อนละกันครับก็ถือว่าคือใส่หมวก แล้วให้หน้าผากของเราไปโดนพื้นเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วดีที่สุดเลยไม่มีแค่ครูจะมีอันขีดลับแต่ถ้ามีเส้นผมมันถึงกับเส้นสองเส้นไม่เสียไม่เสียนะครับครับผมก็เป็นเพียงที่เข้าใจของพี่น้องนะครับพี่น้องครับมีคำถามอีกนะ วกกลับมาพี่น้องอาจจะติดใจเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือยะยุดมะยุดนะครับยะยุดมะยุดนี่พี่น้องหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรือ ว่าหลายท่านอาจจะคืออะไรยังไม่เข้าใจยะยุดมะยุดคืออะไรแล้วเป็นลูกหลานสายไหนของนบีอาดัมแม่พูดถึงสายลูกหลานอันนี้รายละเอียดนี่ลูกหลานสายไหนของนบีอาดัมนี่ผมจำไม่ได้นะครับนะครับแต่ก็ถือว่ายะยุดมะยุดนี่เป็น
ลูกหลานนบีอาดัมใช่ไหมครับที่จะออกมาในช่วงอาคิริซามานนะครับก็ถือว่าแต่พอพูดถึงสายไหนนี่ลูกจะถามลึกผมไม่รู้นะจำไม่ได้ด้วยเคยเรียนมานะแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ลูกของนบีอาดัม 6-7 คนที่มีชื่ออยู่ผมยังจำได้ไม่หมดแล้วมีกันอานมีซามีฮามแล้วจะมาถามยังไงผมว่าคือรู้อันนี้ตุรกีอันนี้แอฟริกาอันนี้เอเชียอะไรอย่างเงี้ยผมยังจำเพี้ยนๆอยู่ครับผมนะครับก็อาจจะแนะนำว่าไปถามคือพี่น้องถ้ามีโอกาสเข้าศึกษาแหล่งข้อมูลที่พี่น้องเข้าถึงได้เลยนะครับใน Google ในอะไรที่พี่น้องเข้าถึงได้นะครับครับผมเองประวัติศาสตร์ไม่ชำนาญนะขอมาอัพด้วยตอบได้ไม่ถูกต้องนะครับครับผมมีคำถามต่อไปมาถ้ามีเรื่องของการเกิดการตายครับอาจารย์ฮะการเกิดการตายนี่มันธรรมดาแต่ถ้าว่าเรามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมครับมีเพื่อนมีญาติไม่ใช่มุสลิมเนี่ย แต่พอเราไปทราบการตายของเขาเราจะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเหมือนกับรู้ทราบข่าวของมุสลิมอย่างนี้ได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนามคำถามในลักษณะนี้มีคนถามผมบ่อยนะในช่วงวัน2วันได้เดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับคือกรณีการบ้านเราเองเนี่ยเรามีวัฒนธรรมความเข้าใจว่าถ้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อไรเนี่ยเราก็หมายถึงว่าเดี๋ยวต้องมีคนตายแน่เลยประกาศเสียงมัสยิดมานี่เอ๊ะใครตายต้องเงี่ยหูฟังเลยนะต้องเงี่ยหูฟังเลยหรือแม้กระทั่งเนี่ยมีตัววิ่งพอเขาขึ้นถึงอินนาลิลลาฮิดูสิใครจะตายเราจะเล็งเก่งเลยแล้วว่าต้องมีคนนี้ตายหรือต้องเป็นข่าวเรื่องการสูญเสียเพียงอย่างเดียวซึ่งอันเนี้ยก็คือมันเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนในความนิยมปฏิบัติกันครับคืออิสติริยะเวลาเราทราบข่าวการสูญเสียการตายของคนหนึ่งคนใดหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็เราก็กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำท่านหญิงอุมมุซะลามะห์เวลาเสียชีวิตเวลาสามีเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รีบว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอมมินฮาหรือวะคลุฟลีคอยรอมมินฮาอันนี้เป็นซุนนะห์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยมันจะเหมาะหรือไม่เหมาะที่เราจะกล่าวนี่พี่น้องอาจจะสงสัยคือโดยปกติแล้วอายะห์กุรอานวะลานับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลญูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอัมฟุสวัซซะมารอติวะบัชชิริศอบิรีนอัลเลาะห์บอกเราจักสอบพวกเขานะครับในเรื่องของการสูญเสียอัมฟุสชีวิตนะครับอัมฟุสวัซซะมารอตนักซิมินัลอัมวานทรัพย์สินก่อนวันอัมฟุสเรื่องของชีวิตวัสมารอดผลหมากรากไม้นะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งอื่นด้วยเราจะสอบพวกเขาให้ดูสิถ้ามันขาดตกบกพร่องไปมันสูญเสียไปมันสูญหายไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะสอบเราพวกนี้แล้วเราก็โดนสอบกันพวกนี้เรื่องนี้เยอะนะครับแต่เราบอกว่าบัชริสซอบิรินคนที่เขาสอบัตอดทนอดกั้นได้เขาไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายเขารับสภาพได้เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ซอบัตคนที่อดทนอดกั้นมีขันติธรรมฉะนั้นมูฮัมหมัดท่านจงแจ้งข่าวดีกับเขาเถิดอัลลซีนาอิซาอัศบะตุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนที่ซอบัตคนที่อดทนได้มีหลักขันติธรรมเป็นสรณะก็คือคนที่เวลาประสบเหตุเดือดร้อนความสูญเสียขึ้นกับพวกเขาจะรีบกล่าวทันทีว่าแท้จริงพวกเราเป็นของอัลเลาะห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและแท้จริงพวกเราทุกคนจะต้องหวนกลับคืนสู่พระองค์ทั้งหมดเลย ซึ่งตรงนี้โดยความหมายแล้วนะครับไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะมุสลิมเท่านั้นที่จะกลับคืนสู่อัลลอฮ์คนต่างศาสนิกคนต่างศรัทธาสิงสาราสาธุสิทุกอย่างล้วนแล้วจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยฉะนั้นการกล่าวในลักษณะนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยด้านจิตวิทยาเขาเรียกการมรณานุสติก็คือการปลงนะครับว่าเราเองเนี่ยวันนี้เราเห็นคนอื่นเสียชีวิตเราวันนี้คิวของเขาวันข้างหน้าก็ต้องเป็นคิวของเรานะครับทีนี้การที่เราพูดแบบนี้อันนี้มันไม่ได้ผิดหลักการศาสนาแล้วก็ถามว่ามีข้อห้ามไหมไม่ได้มีข้อห้ามเลยสมมติว่าเราเลี้ยงงัวไว้เลี้ยงเป็ดไว้ฝูงหนึ่งเลี้ยงไก่ไว้ฝูงหนึ่งไว้ล้าวหนึ่งมันตายหมดทั้งล้าวเลยน้ำท่วมเลี้ยงตัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงตัวอะไรน้ำท่วมตายหมดเลยเราก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมักลูกของอัลลอฮ์สิ่งมีชีวิตที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยวันนี้ถึงคราวของแล้วของเขาแล้วเราสูญเสียแล้วเราแทนที่จะได้รายได้มีกำไรจากการเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะขายปรากฏว่าตายหมดเลยอินนาลิลลาฮิเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียชีวิตเราว่าได้หมดเลยขนาดอะไรนะไฟไหม้บ้านเงี้ยได้ไหมว่าได้คือสูญเสียอันนี้เราพูดถึงการสูญเสียชีวิตได้หมดคนเป็ดตายไก่ตายเรายังว่าอินนาลิลลาฮิได้
แล้วนี่คนกาเฟตตายแล้วก็ว่าได้ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าว่าลักษณะที่ว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาเพราะว่าเราส่วนมากเนี่ยเวลาเรียกว่าอะไรใจหายใจหายโอ้ใจหายเพื่อเราจะอินเนอร์ลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนใช่ใช่แต่ถ้าพูดเพื่อเป็นเกียรติกับเขาทำกับเขาเหมือนกับคนเป็นมุสลิมอย่างนี้ไม่สมควรครับผมนะครับครับผมแหมพี่น้องครับหลีกหลายๆคำถามนะฮะยังคงค้างกันอยู่ จากสงขลาจากหลายๆที่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปกับถามจังตอบจริงกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ สุไลมานนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับเรื่องริดแฮดเดสติ้งอะแคเดมี่ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรื่องริดโทรศัพท์02-658-3800โรงพยาบาลพญาไทนวมินติดต่อสอบถาม02-944-7111เพราะเราดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดของคุณคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร081-848-1018สินทรสเต็กเฮาส์บริการจัดงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ในรูปแบบบุฟเฟ่และโต๊ะจีนด้วยเมนูอาหารไทยจีนยุโรปมากมายหลายรายการกว่า100เมนูให้ท่านเลือกในราคาสุดคุ้มด้วยราคาบุฟเฟ่ต์เริ่มที่ท่านละ160บาทงานแต่งเรามีสถานที่จัดงานซุ้มดอกไม้สวยสวยเครื่องเสียงจอ LCD ถ่ายวิดีโอบรรยากาศงานแต่งงานและอื่นๆอีกมากมายฟรีเพื่อเป็นของขวัญแด่คู่บ่าวสาวสนใจโทรมาหายีแอนเลย0811711158หรือคุณฟาติมะ0877998494โทรมาเลยสะดวกสบายทุกรูปแบบสินทรสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภาคใต้ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมรับประทานอาหารและบริจาคสมทบทุนเพื่อหารายได้ในการสนับสนุนกิจการของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภาคใต้ณลานถนนคนเดินท่าน้ำการตังจังหวัดตรังในวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2560เริ่มงานตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปเปิดงานโดยนายสิริพัฒน์ภัทรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานจัดงานนายอามิสคานฮาดุร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากมายสามารถร่วมบริจาคได้ที่และมาพบกันวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมนี้ในงานชมรมมุสลิมสัมพันธ์ภาคใต้สิ่งที่เห็นในทีวีช่องนี้คือการช่วยเหลือการสงเคราะห์การศึกษาการเผยแพร่ศาสนาหลายโครงการถูกตอบรับจากพี่น้องอย่างมากมายท่วมท้นจนประสบผลสำเร็จการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าขยายขอบเขตเข้าถึงพื้นที่และมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นการช่วยยกระดับชีวิตให้เด็กกำพร้ามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าผลงานที่กล่าวมานั้นล้วนแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานเพื่อเด็กกำพร้าตลอดระยะเวลา4ปีของยะตีมทีวีหนึ่งในฟันเฟืองเล็กๆของมูลนิธิศรัทธาชนหากพี่น้องเห็นว่าทีวีช่องนี้มีประโยชน์ต่อสังคมโปรดสนับสนุนยะตีมทีวีทีวีของเด็กกำพร้าอย่าปล่อยให้แสงสว่างนี้ดับลงแต่ช่วยให้ยะตีมพาทางตันให้เห็นแสงสว่างอีกด้านกลับคืนมาด้วยเพื่อยะตีมทีวีให้ยะตีมทีวีเพื่อช่วยยะตีมเด็กกำพร้าตลอดไปما زلنا نحمد ما ز
นาอันนาอิบาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการถามจังตอบจริงโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมัดนะครับก่อนที่จะมาเข้าคำถามนะครับพี่น้องท่านใดที่เห็นความดีนะครับหรือว่าเห็นประโยชน์ของยาตีมทีวีในการที่จะช่วยกันสนับสนุนก็อย่าลืมนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์025303199นะครับ025303199นะฮะโดยปกติก็จะมีเลขบัญชีนะครับก็เป็นตัวโชว์อยู่ข้างหน้านี้นะครับหรือว่าจะโทรมาบอกกล่าวกันก่อนนะครับอาจารย์ครับเรียนเชิญเรียกว่าเรียกเชิญชวนพี่น้องสักนิดนึงในการที่จะช่วยกันในเรื่องของยาตีมทีวีของเราปกติแล้วผมกับอาจารย์รอมฎอนก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือสถานีเพราะว่ายาตีมทีวีนะครับเป็นสถานีที่นอกจากว่าเราจะบริการเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้กับพี่น้องผู้สนใจโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่เป็นนโยบายหลักของทางมูลนิธิและของสถานีก็คือเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งต่อความช่วยเหลือนะครับคือเราที่ขอรับบริจาคจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโครงการสกัดเพื่อช่วยเหลือคนยากจนหญิงไม้เด็กกำพร้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเราส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้ในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆของทางสถานีเพื่อให้ขับเคลื่อนได้ฉะนั้นให้พี่น้องนะครับช่วยกันสนับสนุนให้เยอะๆนะครับผมเองเห็นสิ่งที่เป็นความตั้งใจนะครับของคณะกรรมการแล้วก็คณะทำงานแล้วเนี่ยคือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมไม่อยากให้เขาต้องเครียดได้หลายเรื่อง นะครับเรื่องบริหารเรื่อง หางานหาโปรแกรมหารายการมาลงมาทำนี่ก็เยอะอยู่แล้วนะ ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนายจะต้องมาเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับรายจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ ก็อยากจะให้ทำงานแบบสบายๆใจ นะครับเรามีเงินที่ทำให้เกิดสภาพคล่องกับอะไรกับสถานภาพของเราอะนะมันก็ทำให้คนทำงานมีกำลังใจในการทำงานอยากจะพัฒนาสถานีอยากจะพัฒนารายการนึกนู่นนึกนี่แต่พอนึกไปแล้วถ้ามันไม่มีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยนึกไปแล้วมันก็สะดุดงั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าในแต่ละรายการที่เป็นรายการหลักๆของเราเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณตั้งแต่20:30มาจนถึง20:00เนี่ยเป็นรายการหลักๆแบบนี้พี่น้องโทรเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ร่วมบริจาคนะครับโดยเฉพาะรายการไหนที่พี่น้องคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆอยากใช้รายการแบบนี้อยู่ไปอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยพี่น้องก็ยิ่งต้องช่วยสนับสนุนนะครับเพราะว่าพี่น้องบริจาคเรามาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอามาเข้าพกเข้ากระเป๋าเราแต่เราเอามาบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นต่ออีกนะครับพี่น้องช่วยสถานีก็จะช่วยคนยากคนจนหญิงไม้เด็กกำพร้าโครงการต่างๆนะครับต่อไปเรื่อยๆครับครับผมบางทีก็ในเคยประชุมกันในเรื่องของการทำยังไงจะรายการจะดีมีประโยชน์มากขึ้นแต่พอคิดเรื่องนี้ปุ๊บมันคิดไม่ทันจบต้องมาคิดเรื่องเงินก่อนต้องหาเงินก่อนจะเอางบตรงไหนมาทำงบตรงไหนมาทำอะไรเงี้ยมันก็มีเรียกว่าอะไรเราก็พยายามเดินไปเรื่อยๆก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยเป็นเจ้าของยาตีมทีวีร่วมกันนะครับคือพี่น้องเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่แล้วผมเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นผลงานก็คือเป็นทีมงานเป็นลูกจ้างของพี่น้องแหละครับถ้าพี่น้องไม่บริจาคให้มาผมก็อยู่กันไม่ได้ครับนะฮะหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับ025303199นะครับ025303199หรือพี่น้องจะโอนมาตามหมายเลขบัญชีที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ได้เลยพี่น้องจดเอานะครับก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็จะเป็นบัญชีของการรักษายาตีมโดยตรงนะครับหมายเลขบัญชีและ4680140931นะครับมีคำเข้าสู่คำถามเลยนะครับมีคำถามจากจังหวัดสงขลานะครับถามว่ามีอาจจะมีผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นสมัยนี้แหละครับรักกันชอบพอกันนะฮะทีนี้พาอาจจะดูแล้วพ่อแม่น่าจะไม่ให้หรืออะไรประมาณนี้หรือว่าขอแล้วไม่ให้อะไรหรือเปล่านี่ยังไม่ทราบนะแต่ว่าสมมุติว่าอยู่สงขลาแล้วกันคำถามมาจากสงขลาหนีขึ้นมา2คนแล้วให้อิหม่ามท่านไหนก็ไม่รู้ล่ะมาแต่งงานมานิกะห์กันโดยที่พ่อแม่ไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยจะใช้ได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดจากคำถามเนื้อหาใจความตามที่บังอับดุลลอฮ์ได้สรุปให้พี่น้องฟังเนี่ยถ้าจะเอาตามว่าก็ตามเนื้อผ้าแบบที่ว่านี่นะแต่งแบบนี้ใช้ไม่ได้นะก็คือในกรณีที่เรามีวาลีอักรอบมีวาลีที่ใกล้ชิดกับเราโดยเฉพาะยิ่งเป็นวาลีนะซับวาลีโดยสายเลือดเลยแบบเนี้ยนะครับโดยสายสกุลซึ่งถือว่าคุณพ่อของเราคุณปู่ของเราคุณลุงของเราเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่ใกล้ชิดที่สุดของเราเนี่ยรเราปกปิดเขาทั้งๆที่เราเนี่ยสามารถที่จะขออนุญาตจากเขาได้
นะครับเขาสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้แต่จะได้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็หนีวลีอักรบของเราไปหาวลีที่ไกลกว่าครับคือวลีที่โดยปกติแล้วถ้ามีวลีที่ใกล้กว่าเนี่ยไม่ซ้อที่จะให้คนที่เป็นวลีไกลกว่าเนี่ยแต่งเช่นสมมติมีพ่ออยู่ไม่ให้พ่อแต่งไปให้ลุงไปให้อาไปให้น้าชายใครที่ไหนแต่งให้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ไม่ได้เพราะวลีที่เป็นวลีที่ใกล้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เขาจะอนุโลมก็คือในกรณีที่วลีคนที่ใกล้ที่สุดกับเราเช่นพ่อเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เขาจึงจะอนุโลมให้เลื่อนไปเป็นลำดับถัดไปฉะนั้นในกรณีที่อยู่ที่สงขลานะครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพหนีกันขึ้นมา2คนมาอยู่กรุงเทพเดินทางกันเพียงลำพัง2ต่อ2โดยในลักษณะที่มาใช้มารอมแล้วก็มาด้วยกันหนีกันมาเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นความผิดอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแล้วก็หนีมาอ้างแรมกับเขาแบบเนี้ยอันนี้ก็ถือผิดหลักการศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมาอ้างว่าตักกีมแต่งตั้งมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะแต่งงานให้กับตัวเองอันนี้ถือเป็นสิ่งที่เป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับความใจที่ไม่ถูกต้องคือในกรณีแบบนี้ลองไปถามทำไมถึงไปแต่งที่กรุงเทพล่ะทำไมไปแต่งที่เพชรไปแต่งที่ชะอำไปแต่งที่นันทินีล่ะเขาบอกว่าระยะทางไกลระยะทางไกลทำไมไม่ละหมาดย่อดีไม่ดีไม่ได้ละหมาดด้วยย่อแล้วบางทีบอกย่อแล้ว คือมันไม่ค่อยได้ย่อแบบนี้อาจจะเป็นกรณีที่ไปขอแล้วครับแต่อาจจะผู้ชายจนหรือผู้ชายไม่คือโดยปกติเนี่ยเขาห้ามอยู่แล้วในการที่จะแต่งงานโดยที่วาลีที่มีสิทธิ์ที่สุดไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้แต่งอายุมัมรออตินนากะฮัดบิกอยริอิซนีวาลียิฮาฟานิกาฮูฮาบาติลุนบาติลุนรอซูลบอกสตรีใดที่ไปแต่งงานโดยวิสาสะภละการโดยที่ผู้เป็นวาลีจริงๆไม่ได้ยินยอมไม่ได้อนุญาตถ้าเขาไม่อนุญาตก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งส่วนว่าเขาไม่อนุญาตโดยเหตุผลอันนั้นอีกเรื่องนึงถ้าเขาไม่อนุญาตก็คือเบื้องต้นก็ไม่ให้แต่งอยู่แล้วนี่หลักการของศาสนาฉะนั้นถ้านางไปแต่งให้ถือว่านิก้าของนางเป็นโมฆะกรรมเลยนี่เป็นหลักการของศาสนาฉะนั้นถ้าเราจะมีข้อร้องเรียนต่อไปว่าที่เขาห้ามเนี่ยห้ามโดยความชอบธรรมหรือห้ามโดยความไม่ชอบธรรมนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าวาลีห้ามก็คือไม่อนุญาตให้แต่งใช่ไหมครับมันมีข้อแก้ไขยังไงไหมฮะถ้าเราต้องการจะแต่งมันก็ละหมาดครบนี่แหละแต่ว่าประมาณว่าอาจจะเป็นเหตุไม่ชอบขี้หน้าอะไรอย่างนี้อันนี้อีกเรื่องนึงในกรณีที่เราต้องยอมรับก่อนว่าคนที่เป็นผู้ปกครองของเราเนี่ยที่ศาสนามอบสิทธิ์ให้เขาเป็นผู้ดูแลเราทั้งชีวิตเลยนะครับนะครับดูแลหลายวิลายะและหลายวิลายะโดยเฉพาะวิลายะเรื่องนิกะห์อำนาจเรื่องการแต่งงานให้เราเนี่ยบอกยกเขาบอกยกเราให้คนอื่นเนี่ยเนื่องจากศาสนาเห็นแล้วพิจารณาแล้วว่าผู้ปกครองเราวาลีของเราคนนี้คือคนที่เขาเข้าใจเรามากที่สุดห่วงเรามากที่สุดแต่เรากลับมองข้ามสิ่งที่เป็นความปรารถนาดีของศาสนาความปรารถนาดีของหลักการในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อเนี่ยย่อมมองละเอียดลึกซึ้งแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและมากสุดของคนที่เป็นลูกสาวตัวเองเขาไม่เอาลูกสาวเขาไปให้เข้าปากเข้าตะเคียนหรอกใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาต้องรักต้องห่วงเขายังมีเหตุผลในการที่เขายังห้ามอยู่ตอนนี้เอ๊ะเรายังเด็กไปหรือเปล่าบอกเราชอบแล้วเนี่ยเราไปชอบกับเขาแล้วเองยังเด็กไปนะเรียนให้จบม.3ก่อนเรียนให้จบม.6ก่อนอะไรก็แล้วแต่เขามีเหตุมีผลฟังเหตุฟังผลเขาก่อนหรือว่าผู้ชายคนนี้มันเป็นคนเกเรสมะเลเทมามันไม่มีความรับผิดชอบมันหน้าตาดีมันอะไรก็ดีแต่ว่าความรับผิดชอบมันไม่มีถ้าลูกไปอยู่กับเขาลูกจะต้องลำบากต้องเดือดร้อนต้องอย่างนั้นเขาอาจจะรักเราแค่เดือน2เดือนแล้วจะทิ้งเราเรากลายเป็นใหม่ๆไปแล้วผู้ชายเขาไม่เด็กพอใหม่เดี๋ยวยิ่งไปมี2มี3ผู้ชายมันยิ่งดูเก่งมันยิ่งดูดีแต่ถ้าผู้หญิงไปมี2มี3โอ้โหคนนี้มันทั้งพ่อเนี่ยเขามองละเอียดเขามองลึกซึ้งมากกว่าฉะนั้นถ้าคุณพ่อมีเหตุมีผลเนี่ยศาลรับฟังเหตุผลของคุณพ่อแต่ถ้าคุณพ่อใช้อารมณ์มากกว่าเช่นสมมติว่าไอ้เจ้าเบาเนี่ยมันละหมาดมันเรียนศาสนามันอ่านกุรอานแต่ไม่ชอบมันตรงมันจนอ้าวอย่างนี้อีกเรื่องนึงใช่มั้ยครับอันนี้แสดงว่าเหตุผลตรงนี้ไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะห้ามหรือไม่ชอบขี้หน้ามันเป็นพวกนั้นพวกนี้อะไรอย่างงี้เราก็ต้องเอาเรื่องเนี้ยไปร้องเรียนกับผู้ที่มีอํานาจในระดับที่สูงกว่าคุณพ่อของเราเช่นคนที่เป็นอะไรเป็นฮาเกมที่เขาสามารถที่จะบังคับพ่อได้หรือว่ายังไงฮะพี่ชายพ่อไปบอกอันนั้นอยู่ในเรื่องขั้นตอนการเจรจายุทธวิการในการบริหารเราจะบริหารยังไงเราจะเอาคนไหนไปเป็นคนทาบทามเป็นคนพูดเป็นคนไกลเกลี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องให้เราอยู่ที่ว่าเราจะติดต่อคนไหนได้แต่ถ้าเห็นแล้วคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อนี่ไม่อันนี้คนนี้คุณพ่อมีเจตนาที่จะ
กีดกันแล้วสมมติว่ากีดกันโดยเหตุผลที่หลักการศาสนาไม่ยอมให้เป็นเหตุผลแบบนี้เช่นรังเกียจเขาเรื่องฐานะความยากจนรังเกียจเขาเพราะเขาผิวดำอะไรเงี้ยแต่รอซูลบอกไงอิลาขอตอบอิลาฮัดิกุมมันตัรดอนาดีนะฮูวะคูลากะฮูคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านถ้าพอใจชายหนุ่มหรือผู้ชายคนหนึ่งคนใดมารยาทสังคมของเขาความประพฤติของเขาศาสนาของเขาอย่างอื่นดีหมดเลยรอซูลบอกฟาซาวียูให้รีบแต่งทันทีเลยให้ยกให้เขาดังนั้นพอเราดูแล้วอ้าวนี่คุณพ่อเนี่ยมารยาทก็ดีอะไรก็ดีแต่พ่อกีดกันนี่แสดงว่าพ่อมีปัญหาแล้วพ่อคิดไม่ถูกแล้วงั้นเราก็ต้องเตือนพ่อก่อนไม่ใช่หนีไปเลยต้องบอกพ่อเตือนพ่อจนกระทั่งถ้าพ่อไม่ยอมเราก็ร้องเรียนกับผู้มีอำนาจเลยให้บังคับพ่อให้แต่งให้เราได้ไม่ใช่เราหนีพ่อต้องร้องเรียนให้เขาบังคับพ่อให้แต่งเราดังนั้นเรื่องการที่คุณพ่อจะใช้สิทธิ์กีดกันเนี่ยอันนี้พ่อมีสิทธิ์เบื้องต้น okay. แต่ถ้ามันผิดหลักการศาสนามันไม่ได้ชอบโดยเหตุโดยผลทางศาสนาก็เป็นความผิดของพ่อก็เรียกอับลุนก็คือกีดกันคนที่มีสิทธิ์แต่งไม่ให้แต่ง okay. อันกุรอานห้ามฟะลาตะอุดลูฮุนอายังกะฮ์นะซวาญะฮุนอิซาตะรอดอบัยนะฮุมบิลมะอรูฟถ้าสามีภรรยาที่เขาเคยแต่งกันแล้วเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันคนที่เป็นวลีของผู้หญิงต้องยอมให้เขาคืนดีถึงแม้ตัวเองจะเจ็บใจอยู่ก็ตามอย่าไปกีดกันนี่ขนาดคนที่เขาสมควรใจนะถึงแม้เขาจะหย่ากันแล้วอัลเลาะห์ยังใช้ให้เราเปิดโอกาสให้เขากลับมาได้กันเหมือนเดิมแล้วนี่คนดีทั้งคู่ลูกสาวเราก็อยากจะได้คนดีไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ดีแต่เรากีดกันอันนี้เราแสดงว่าเราเนี่ยไม่สนองนโยบายของศาสนาเดี๋ยวศาลเขาจะบังคับเราให้แต่งให้ลูกเราด้วยครับถ้าบอกว่าในประเทศไทยนี่จะไปบอกใครได้ครับอ้าวบอกก็บอกที่คนที่เขาดูแลกันอยู่ในประธานจังหวัดก็มีสิทธิ์ครับนะครับกรรมการกลางแต่ละพื้นที่เนี่ยเพราะถือว่าท่านเป็นอนุญาโตตุลาการของท่านจุฬาราชมนตรีในแต่ละระดับลงมาแต่กรรมการบางจังหวัดบอกอ๋อหนีไปละได้ครับทำยังไง ก็ถือว่าท่านปฏิบัติมิชอบในหน้าที่ของท่านเป็นเจ้าพนักงานละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายคู่เท่าที่ทราบที่เคยเห็นเคยดูก็คือนี่แหละก็คือเราไปได้คนที่ไม่มีความเหมาะสมมานั่งตำแหน่งตรงนี้ไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงแต่เวลาเรื่องทรัพย์สินมาสิทธิ์เรื่องอย่างอื่นรู้แต่ว่าไอ้เรื่องหลักการศาสนาไม่รู้เลยครับสรุปก็คือยังไงก็แต่งไม่ซ้อไม่ซ้อสิรอซูลุลลอฮ์บอกแต่งงานโดยที่วาลีไม่อนุญาตให้แต่งนิกาห์ของนางถือเป็นโมฆะครับแม้กระทั่งในมัซฮับชาฟีเองเนี่ยหากปรากฏในภายหลังนะหากปรากฏในภายหลังวาลีเนี่ยอยู่ใกล้สามารถทำหน้าที่ได้หรือแม้จะอยู่ไกลแต่สามารถทำหน้าที่ได้ฮาเกมมาทำหน้าที่แต่งฮาเกมคนนั้นมารู้ในภายหลังนะมารู้ในภายหลังเช่นอิหม่ามมารู้ในภายหลังอิหม่ามคนนั้นวาญิบต้องเรียกมาแล้วสั่งเพิกถอนสัญญาสมรสที่ตัวเองทำไปเลยนี่ในมัซฮับชาฟีอีต้องสั่งเพิกถอนให้โลเลยไอ้ที่ตัวเองทำไปไหนใช้ไม่ได้เพราะตัวเองทำไปในสภาพที่รู้ว่าทำได้แต่ปรากฏในภายหลังรู้ว่าไม่มีสิทธิ์จะทำก็ถือว่าทำไม่ได้ในบางกรณีหรือว่าบางคนหรือว่าบางอิหม่ามหรือว่าบางท่านที่ไปแต่งให้เขาโดยอ้างว่าโอ้ยมันไกลเลยลองไม่ให้สตังค์ 3,000 สิครับไม่ให้ 2,500 ไม่ให้ 5,000 นะเขาแต่งให้ไหมเขาก็บอกเขาไม่ว่างเขาไม่อยู่เย็นนี้เขาจะไปธุระแต่พอถือซองไปเนี่ยจะเอาอะไรบ้างแล้วจะเอากี่สำรับ3สำรับ2สำรับจะเอาละแบกี่คนจะเชิญพยานยังไงเขาจัดการให้หมดเลยเขาคิดค่าบริการลองถ้าไม่มีค่าบริการให้เดี๋ยวมันก็หายไปเองครับครับแม่เอาเป็นว่าความชัดเจนเนี่ยมันอยู่ที่หลักการศาสนาครับถ้าหากว่าเหมือนกับที่อะไรนบีบอกที่มีลานิกะฮ์อิลาบิวะลียิอันนี้ชัดเจนอันนี้คืออันนี้นโยบายหลักเลยครับนิกะฮ์ไม่ได้ถ้าไม่มีวะลีก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับในกรณีตรงนี้นะครับผ่านไปนะครับมาถึงเรื่องราวของผู้ชายอีกถามว่าถ้าจะมีภรรยาคนที่2เนี่ยฮะครับมีจำเป็นต้องบอกคนแรกให้ทราบก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าไม่ได้บอกเนี่ยศาสนาอนุญาตไหมครับอนุศาสนาอนุญาตเปิดโอกาสให้สามีหรือผู้ชายนะครับครับมีภรรยาคนที่มากกว่า1คนได้นะครับ2คน3คนแต่ไม่เกิน4ในเวลาเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์แต่ผมบอกกับพี่น้องนิดนึงครับว่าไอ้คำว่าอนุญาตตรงนี้ไม่ได้แปลว่าสุนัตให้มีให้เยอะแล้วก็เราก็ขาดตกบกพร่องในความรับผิดชอบในหน้าที่คือศาสนาเปิดโอกาสให้เราใช้สิทธิ์ได้นั่นก็ต่อเมื่อเราเป็นไปตามสิ่งที่ศาสนากำหนดเป็นกติกาเป็นวินัยเอาไว้นะครับเช่นเรามั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมได้ให้ความเสมอภาคได้และก็ดูแลได้อย่างทั่วถึงให้ความอบอุ่นได้อันนี้ศาสนาก็เปิดโอกาสให้นะครับฉะนั้นในกรณีแบบเนี้ยถ้าผู้ชายจะใช้สิทธิ์ก
็ในเมื่อท่านพิจารณาความสมเหตุสมผลแล้วก็โอกาสของท่านแล้วไม่มีข้อห้ามอะไรที่ติดผูกพันกับท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะมีมากกว่า1คนทนที่2ถ้าคนที่2มันมีได้แค่2ก็มีแค่2ถ้าพี่น้องเห็นว่ายังมีโอกาสมีได้ถึง3ในเมื่อเราไม่มีข้อจำกัดอะไรนะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะครับต่อไปอยู่ที่ว่าพี่น้องจะใช้สิทธิ์อะไรยังไงแต่ว่าในเบื้องต้นให้พี่น้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเราบอกเนี่ยใครก็รู้อยู่แล้วถ้าบอกปุ๊บเนี่ยไม่ได้อะครับนะครับฉะนั้นพี่น้องผมรู้พี่น้องคงไม่บอกหรอกคือว่าส่วนมากก็คืออาจจะมีข้อตกลงอะไรกันนะทำอะไรก็ต้องกระโปรงใสตรงไปตรงมาไม่มีความลับซึ่งกันและกันครับคือผมอยากให้พี่น้องนึกถึงความสุขของครอบครัวด้วยอาจจะบอกแบบบอกว่าอ๋อฉันแต่งแล้วนะอย่างเงี้ยมาบอกทีหลังนะมาบอกทีหลังครับคือยังไงก็อยากให้พี่น้องนึกถึงความสุขของครอบครัวก่อนผมเห็นหลายครอบครัวที่มีปัญหาเนื่องจากว่าฝ่ายชายตัดสินใจอยากจะใช้สิทธิ์แต่ว่าลืมนึกถึงว่าผลที่มันจะกระทบซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจนะเวลาการศาสนาเปิดโอกาสให้เราไม่ได้ขัดค้านอะไรครับแต่ว่าให้พี่น้องทบทวนอีกนิดนึงว่าเนี่ยที่เราจะมีเนี่ยครอบครัวแรกของเราลูกเต้าของเราที่มันจะมีผลกระทบและกลายเป็นการขาดความอบอุ่นเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าผมไม่ได้บอกนะว่าไม่เห็นด้วยเห็นด้วยส่งเสริมตามนโยบายกุรอานเลยแต่ให้พี่น้องเขาเรียกว่าวางแผนให้ดีที่สุดอย่าให้มีผลกระทบคือไปได้คนที่สองมาแต่ต้องเสียคนแรกหรือไปเสียคนที่นั้นคนที่นี้อะไรเงี้ยบางทีลูกขาดความอบอุ่นผมเคยได้เจอหลายคนเลยพอเลิกกับแม่แรกหรือว่ามีปัญหากับแม่แรกมันสอนไม่ให้เรียกพ่อไม่ต้องไปนับถือมันไอ้พ่อแบบนี้ทีนี้เป่าหูลูกอย่างเลยทีนี้ไอ้คนที่เป็นปัญหาคือลูกเต่านี่แหละนะครับมีปัญหามันก็ต้องดูอย่างนี้ไหมครับว่าภรรยาคนแรกเข้าใจหลักการศาสนาหรือไม่นั่นแหละเราต้องวางแผนต้องบริหารให้ดีที่สุดต้องให้ดีหรือว่าทำยังไงก็ให้มันราบรื่นที่สุดนั่นแหละดีที่สุดเลยทำแล้วมันไม่เป็นผลกระทบกับหน้าที่ความรับผิดชอบกับหลักการศาสนาอะไรบางอย่างของพวกเราเพราะบางทีเราอยากจะใช้สิทธิ์แหละแต่ปรากฏว่าพอทำไปแล้วมันกระทบกันนั่นกระเทือนไอ้นี่อะไรก็แล้วแต่นะครับคือเราต้องพยายามสร้างสังคมที่เขาเข้าใจหลักการตัวนี้ให้ได้เป็นต้นทุนของเราก่อนนะครับส่วนถามว่าจำเป็นจะต้องบอกไหมอันนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขในฟิกในหลักการศาสนาข้อหนึ่งข้อใดว่าถ้าจะมีภรรยาคนที่สองต้องไปบอกให้ภรรยาคนที่หนึ่งทราบเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่าเป็นความซื่อสัตย์ถ้าเรามองว่าเป็นสิ่งที่เป็นความซื่อสัตย์ต่อกันอันนี้เราสามารถที่จะบอกกล่าวกันได้แต่ก็ต้องประเมินนะว่าบอกแล้วมันจะกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าบางคนไปบอกนี่พลาดท่าขึ้นมาไอ้คนแรกก็มีเป็นปัญหาไอ้คนใหม่ก็ไม่ได้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาก็มีกลายเป็นเลิกไปทั้งสองเลยกลายเป็นกระทบกระเทือนทั้งสองฝ่ายนั้นเราก็ต้องดูว่าอะไรควรไม่ควรตามโอกาสตามแต่กรณีวิจารณ์อย่างพี่น้องเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับมาถามผมก็บอกว่าไม่ต้องบอกแต่สำหรับบางคนเขาบอกว่าถ้าบอกแล้วภรรยาเขาทำใจได้มันก็อาจจะดีแต่ผมเคยเจอในซะลัฟท่านนึงนะครับซะลัฟหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะวันหนึ่งนะครับท่านสอนหนังสือเสร็จแล้วท่านก็พักผ่อนนะครับก็นั่งอยู่กับภรรยาของท่านสองคนท่านก็ถามภรรยาของท่านว่าเนี่ยบางมีโอกาสสอนซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดชีวิตเนี่ยบางมั่นใจว่าบางเนี่ยทำมาครบทุกเรื่องเลยแหละมีเรื่องไหนไหมที่บางยังไม่ทำภรรยาก็บอกไม่มีนะบางเนี่ยเป็นคนเคร่งคัดซุนนะมาตลอดเลยอะไรเล็กนิดน้อยบางเก็บทำเกี้ยงหมดเลยบางเนี่ยช่างเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้นะนี่คือไหวพริบของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าจริงด้วยมันมีแต่มันมีอยู่เรื่องนึงที่บางเองยังไม่สบายใจถ้าจะทำตอนนี้จะทำตามซุนนะแหละแต่ว่ายังไม่สบายใจยังไม่สบายใจครับเธอจะเห็นด้วยไหมถ้าบางจะทำซุนนะข้อนี้อ้าวบางหนูจะไปมีสิทธิ์ขัดขวางบางยังไงละไม่บางทำซุนนะอ๋อถ้าอย่างนั้นบางอยากจะบอกกับเธอว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากท่านมีภรรยาที่เป็นอิสระชนหรือเสรีชนแล้วเนี่ยท่านรอซูลยังมีภรรยาที่เป็นอัมมะอีกบางอยากจะมีซุนนะห์ข้อนี้สักข้อนึงใช่ไหมภรรยาพูดอะไรออกไหมล่ะนี่ความฉลาดเป็นรุ่นเราก็ไม่ได้ซุนนะห์นี่แค่ซุนนะห์ไม่ต้องเอาก็ได้อย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่วาญิบสักหน่อยอาจจะมาแนวนั้นก็ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับอิหม่ามแต่ละคนที่การยอมรับสร้างหลักการให้ความเข้าใจในตรงนี้ให้ได้ครับผมนะฮะและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เคลียร์กับภรรยาแรกนะเคลียร์กับลูกๆจริงๆเรื่องเนี้ยพี่น้องไม่น่าจะถามผมครับ
ต้องไปถามคนที่เขามีประสบการณ์เรื่องการมีครอบครัว 2-3 ว่าเขาทำยังไงเขาบริหารยังไงไปเอาประสบการณ์จริงจากพวกเขาคำแนะนำดีๆน่าจะมาจากเขาทำยังไงเขาถึงรอดกันมาได้ทุกวันคนทุกวันคนหนึ่งที่มีแล้วก็ได้เป็นประวัติที่ดีที่มีหลายคนแต่ว่าไม่มีปัญหาในระหว่างนั้นก็คือขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะหมอแวร์ลูกเยอะภรรยาลูกเยอะด้วยภรรยาแล้วก็อยู่กันอย่างครอบครัวครับก็ดีนะฮะก็ต้องลองไปศึกษาแล้วของเราก็มีหลายคนนะที่ใกล้ๆแล้วนี่ก็มีหลายคนนะครับใกล้ๆนี่เอาไปว่าเราไม่เอ่ยชื่อเลยอ้าวอันนี้เป็นคำถามที่ซ้ำหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจฮะก็เลยมาถามบอกเขาว่าหนีกันไปนิกะก่อนที่พ่อแม่จะรับรู้ถ้าพ่อแม่ไม่รู้นิกะแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้อาจารย์ตอบไปแล้วว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องนะนะครับไม่ถูกต้องอันนี้นะครับคือเราสมมติเราจะสร้างครอบครัวเป็นของเราเองเนี่ยแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เต็มใจเราน่ะสมมติเราไปได้ลูกได้หลานมาน่ะเวลาโต๊ะลุ่มหลานอุ้มเขาสบายใจไหมครับมันขาดความอบอุ่นจะไปในทางนี้ก็ไม่เรียกโต๊ะไม่ให้เรียกโต๊ะไม่ให้เรียกแชร์ไปบ้านไหนก็อึดอัดงั้นการสร้างครอบครัวเป็นพื้นฐานของการไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยก็อยู่ลำบากครับก็ผมว่าน่าจะมองไปที่จุดที่การทำให้ภรรยาเข้าใจศาสนาถ้าภรรยาเข้าใจศาสนาลูกก็จะเข้าใจศาสนาอันนี้คือน่าจะบอกว่าเป็นการเริ่มต้นหาตั้งแต่คนแรกแล้วหาคนมีศาสนาสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศสร้างปัจจัยแวดล้อมให้มันเอื้อต่อการที่เราจะสร้างครอบครัวที่ดีได้ครับผมแต่ว่าสำหรับบางคนในไหนเขาพูดเรื่องนี้แล้วละหมาดนี่เปรี้ยซุนนะถือศีลอดซุนนะหมดฮิญาบคุมบางทีก็ปิดหน้าด้วยแต่พอพูดเรื่องสามีภรรยามีคนที่สองอาจจะมีปัญหานะครับเอาเป็นว่าคุณต้องเคลียร์กันก่อนก็แล้วกันนะครับเอามาถึงเรื่องของละหมาดเสร็จนะฮะละหมาดเสร็จโดยปกติเนี่ยก็เราจะอ่านซิกรุลลอฮ์ถ้าเป็นซุบฮานัลลอฮ์นี่33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34ท่านบอกว่าอาจจะนับขาดเกินเงี้ยมันจะได้ไหมไม่ถึง33หรือว่าเกิน33ไปมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดคือหลักการศาสนาเนี่ยระบุให้ทำจำนวนเท่าใดให้พี่น้องทำตามจำนวนนั้นยกเว้นในกรณีที่พี่น้องหลงหรือลืมการหลงหรือลืมเนี่ยมันไม่ถึงกับทำให้เราเสียหรือพลาดในความดีตรงนั้นไปเพราะโดยเฉพาะยิ่งกรณีแบบนี้ถ้าเราศาสนาระบุสลาทันวัสลาซีน33แล้วก็ต้องไวครบ33เราจะไปว่าแค่32ไม่ได้จะไปว่าแค่30ไม่ได้แล้วจะว่าให้ถึง40เลยมันก็ว่าไม่ได้สมมติว่าอัลเลาะห์บอกซุบฮานะนบีบอกให้ว่าซุบฮานะอัลเลาะห์33แล้วเราจะว่าแค่30แล้วเราก็เลิกไม่รู้ฉันจะเอาแค่30น่ะมันคืออาจจะไม่นับอาจารย์ฮะซุบฮานะอัลเลาะห์อ่านไปเรื่อยคือไม่ได้นับไม่รู้ว่าเกินถ้าอย่างงั้นไม่ได้สิถ้าอย่างงั้นไม่ได้เพราะว่าเรื่องของตะเรื่องของจำนวนที่เป็นตัวเลขนี่แค่เป็นนัสเป็นของที่ชัดเจนตายตัวไม่สามารถที่จะเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้แล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยจำเป็นจะต้องรักษาจำนวนเอาไว้นะครับส่วนในกรณีที่เขาโอเพนเปิดโอกาสให้ทำได้โดยเสรีไม่จำกัดอันนี้ระหว่างของเราไปเรื่อยๆได้ครับแต่ถ้าในกรณีอย่างเราซุนว่าอิสติกฟาร์หลังละหมาดหลังใจสลามสามครั้งอัสซักฟิรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์จะว่าห้าครั้งมันก็เกินระว่าแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่ได้ซุนนะครับใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเราว่าไม่ตรงตามจำนวนเราซุนหรือไม่รักษาจำนวนเราซุนก็เท่ากับว่าเราถือว่ามาตรฐานของเราเนี่ยแตกต่างจากมาตรฐานของเราซุนมาตรฐานของเราซุนมันต้องดีที่สุดแต่เราไม่เอาแสดงว่าของเราต้องดีกว่าเราถึงยึดของเราเป็นหลักครับฉะนั้นกรณีที่มันเป็นตัวเลขระบุความชัดเจนแบบนี้ให้ทำตามตัวเลขนั้นไปเลยยกเว้นกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยเราเผลอไปลืมไปเพลินไปมันนึกได้ทีหลังมันน่าจะเกินแล้วมันน่าจะเกินเลิกแต่ถ้ามันยังขาดอยู่เราสาวว่าจำนวนนี้มันน่าจะได้สักแค่30นั่นก็ว่าต่อให้ครบ33เพราะการทำให้ครบตามจำนวนเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของการทำให้ได้รับผลบุญหรือการตอบแทนตามเงื่อนไขนั้นๆอย่างในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ในอย่างฮะดีษบทนี้ถ้าพี่น้องถ้าไม่ตั้งใจถ้าพี่น้องทราบถึงผลบุญภาคผลนั้นนะพี่น้องจะไม่ใจลอยทำอะไรเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะไม่ได้ใส่ใจแบบนี้มีครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังนั่งสนทนาธรรมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์รอซูลก็ได้ยินเสียงเกี้ยวเลยข้างนอกรอซูลก็ออกไปดูปรากฏว่าเป็นคนยากคนจนมาอุทธรณ์ร้องทุกข์กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮะซาฮะบะอุดุซูรบิลอุจูรรอซูลช่วยพวกเราหน่อยเถอะพวกเราเครียดพวกเรากังวลเหลือเกินคนรวยๆเอาสวรรค์ไปกินกันหมดแล้วรอซูลบอกไม่เข้าใจมันเป็นยังไงเอาสวรรค์ไปกินหมดแล้วรอซูลครับก็ดูสิคนรวยน่ะเขาจะไปฮัจญ์ก็ไปได้ใจซะกาตก็ได้จะทำอะไรก็ได้ญิฮาดก็ได้ทำได้ทั้งหมดเลยแถมยังมีสตังค์เหลือเฟือพอที่จะบริจาคทำซะดะเกาะห์ได้ตามอัธยาศัยนึกจะซะดะเกาะห์ตรงไหนควักตรงไหนแจกตรงไหนแจกได้หมดคนรวยเขาทำแต่เราเนี่ยจะทำอะไรนิดนึงนึกถึงทางบ้านนึกถึงลูกนึกถึงเมียไม่มีจะทำรอซูลอ๋อฉันเข้าใจแล้วอ่ะไม่ล่ะเดี๋ยวฉันจะแนะวิธีให้
ถ้าผมหลายเอาวิธีที่ฉันทำวิธีที่ฉันแนะเนี่ยนะเอาไปทำนะต่อให้คนรวยมากแค่ไหนมันทำผลบุญทำอะไรเยอะบริจาคเยอะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์แค่ไหนก็แล้วแต่มันจะได้เยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าผมหลายทำวิธีที่ฉันแนะนำนะพวกท่านกวดคนพวกนั้นทันหมดเลยแล้วทำหลายเอาไปทำต่อนะทำไปบ่อยๆพวกท่านหลายจะแซงพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาตามท่านไม่ทันโอ้ยสอบบ้าดีใจใหญ่เลยเราได้วิธีนี้คนรวยกว่าเราไม่ทันแน่เลยเราต้องแซงคนรวยได้แน่เลยรอซูลบอกต่อไปนี้เวลาให้สลามเสร็จแล้วนะอย่ารีบลุกอย่าสะบัดก้นไปไหนให้กล่าวลิกรุลลอฮ์อย่างละ33ซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮะดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุจนกระทั่งจบต้นให้ครบ100 okay. ในบางรายงานก็ไว้ให้ว่าอัลลอฮุอักบัร34เนี่ยแค่นี้ได้ผลบุญเท่ากับคนรวยเขาไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทำซอดะเกาะห์ทำญิฮาดทำทั้งหมดเลยที่คนจนไอ้คนรวยเขาทำเนี่ยถ้าพี่น้องสนใจนะใส่ใจต่อไปนี้ฉันจะไม่พลาดแล้วฉันจะตั้งใจว่าแต่ถ้าว่าไปตาลอยใจลอยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่แล้วว่าไม่รู้เพราะเวลาลุกหนีไปเลยแบบนี้อันนี้ไม่ได้นั้นพี่น้องต้องว่าอย่าให้ขาดแล้วอย่าให้เกินดูอาที่เป็นลักษณะวิธีที่เราซูลให้เอาไว้ขาดไม่ได้เกินไม่ได้มีซอฮาบะห์คนหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนดุอาก่อนนอนให้เขาอัลลอฮุมะวะฟะวะตุอัมรีอะไรอันยะตุซอรีอะไรก็ได้เป็นจบต้นตอนนี้มันมีอยู่วรรคนึงวะอามันตุบินบียิกัลลซีอัรซัลตะในดุอาของนบีและฉันขอประกาศศรัทธาต่อนบีของพระองค์ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเขาลงมาเป็นศาสนทูตนบีสอนมาแบบนี้แต่ซอฮาบะห์คนเนี้ยจำพลาดไปอ่านว่าวะอามันตุบีรอซูลิกัลลซีอัรซัลตะเปลี่ยนจากนบีมาเป็นรอซูลเปลี่ยนจากคำว่านาบียี่ก้านะมาเป็นรอซูลิก้าซึ่งถ้าจะพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าแปลกไม่น่าผิดแล้วของซอฮาบะห์ตำแหน่งสวยกว่าด้วยตำแหน่งนบีกับตำแหน่งรอซูลอะไรดีกันล่ะรอซูลต้องดีกว่าแต่รอซูลุลลอฮ์ดุเลยก็ฉันสอนว่านาบียี่ก้าก็ต้องว่านาบียี่ก้าสิจะไปเบี่ยงฉันทำไมงั้นเนี่ยรอซูลดุเดี๋ยวนั้นเลยฉะนั้นเราก็ต้องรักษามาตรฐานเขาบอกให้ว่า33ก็ว่า33อัลลอฮ์อักบัรเขามีว่า34ได้ว่า33ได้ถ้า33ไม่ว่าอะไรเราว่าดูแลจริกันละหรือถ้าเราไม่ว่าเราว่าอัลลอฮ์อักบัรให้ได้อีกครั้งนึงเป็น34แต่อย่างงี้เราเลือกได้จะทำยังไงก็ได้นั้นแต่ตรงที่เขาว่าให้ว่า33ก็ต้องว่า33เขาจะให้ว่า34ก็ว่า34ให้มันเป๊ะไปตามตัวบทนั้นอย่าไปขาดเกินไปเกินครับไม่ได้ครับผมนะฮะเอายังไงก็อะไรตามข้อลักษณะการนับข้อละ3แล้วก็วนกันดูเป็นอนามิตนะครับอักดุนด้วยคือนับด้วยกับข้อนิ้วของเราครับแล้วก็ได้เป็นซุนนะห์ด้วยนะครับก็คงจะเรียกว่าทำให้ถูกต้องทำให้ตาม แบบอย่างของท่านนบีก็ดีที่สุดแล้วครับพี่น้องครับมาถึงอีกคำถามนึงนะฮะถามว่า เราเป็นมะมูมนะครับเราอ่านฟาติฮะห์อาจจะเป็นมะมูมแล้วก็จะอ่านค่อยอ่านดังนี่ไม่ทราบนะฮะก็บอกว่าเราเป็นมะมูมเราอ่านฟาติฮะห์ยังไม่จบเลยครับอิหม่ามลงรุกุอ์แล้วเราจะอ่านให้จบหรือว่าตามเลยครับในแสดงว่าพี่น้องถือทัศนะที่มะมูมต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อันนี้เราว่าตามทัศนะที่บังคับให้มะมูมอ่านฟาติฮะห์ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นละหมาดค่อยละหมาดดังอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นมะมูมให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยส่วนกรณีของทัศนะที่บอกว่ามะมูมถ้าเป็นประเภทกรณีของการที่อิหม่ามอ่านดังอยู่แล้วก็ให้เลยตามเลยไปมะมูมไม่ต้องอ่านให้ฟังอย่างเดียวฉะนั้นมะมูมอิหม่ามเขาจะอ่านไปถึงไหนเรามายืนก็ยืนเฉยๆเขาลงรุกุอ์แล้วก็รุกุอ์ตามไปเพราะเราไม่ต้องอ่านแต่นี้น่าจะเป็นทัศนะของผู้จัดการที่บังคับให้คนที่เป็นมะมูมว่าจำเป็นจะต้องอ่านเพราะถือเป็นรุกุอ์นะฟาติฮะห์เป็นรุกุอ์แต่นี้ในกรณีที่อ่านสมมติเรามาหลังเขานิดนึงอิหม่ามเขาอ่านมาได้สักพักนึงแล้วเรามาถึงก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้พี่น้องพิจารณาแบบนี้ว่าระยะที่เราคาดว่าระหว่างที่เรายืนจนกระทั่งอิหม่ามเขาลงแล้วเราจะต้องลงตามนะเป็นระยะเวลาที่พอจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์จบทั้งต้นได้หรือเปล่าถ้าพี่น้องเห็นว่ามันเป็นระยะเวลาที่ไม่ต้องอ่านไม่สามารถที่จะอ่านได้เช่นมาถึงเขารุกุอ์กำลังรุกุอ์ลงพอดีในกรณีแบบนี้พี่น้องไม่อนุญาตให้พี่น้องยืนรออ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อยู่นะให้พี่น้องตักบีรอัลลอฮุอักบัรยะห์รอมเข้าสู่พิธีละหมาดเสร็จแล้วให้ตักบีรอีก1ครั้งเพื่ออินติกอนเปลี่ยนท่าจากท่ายืนของพี่น้องลงสู่ท่ารุกุอ์หรือท่าอะไรตามอิหม่ามไปเลยทันตรงไหนทำตรงนั้นส่วนกรณีที่พี่น้องอ่านมาถึงนี่อิหม่ามเขาเพิ่งจะวะลัดดอลีนเนี่ยเขายังอ่านซูเราะห์อีกตั้งเป็นต้นงั้นในกรณีแบบนี้ถ้าพี่น้องถือทัศนะที่วาญิบจะต้องอ่านจำเป็นที่พี่น้องจะต้องอ่านแต่ว่าอย่าอ่านลุยจนกระทั่งจะแข่งกับอิหม่ามครับแบบนี้อ่านลุยไปงั้นเกรงว่าจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการอ่านมันในเมื่อพี่น้องถือว่าเป็นวาญิบจะต้องอ่านจะต้องอ่านให้ถูกด้วยหรือถ้าพี่น้องเห็นว่า
หรือว่าสมมติว่าเขาเป็นละหมาดค่อยเราไม่รู้ว่าเขาจะอ่านมาถึงไหนแล้วเขาฟาติฮะจบหรือซูเราะห์จบอะไรยังไงมาถึงแล้วก็เข้าตักบีรปกติอัลลอฮุอักบัรพออิห์รอมเสร็จแล้วเราก็อ่านพออ่านไม่ได้ครึ่งต้นอิหม่ามลงรุกัวพี่น้องต้องประเมินดูว่าในกรณีที่พี่น้องอิหม่ามเนี่ยเขาลงรุกัวไปแล้วเนี่ยกับช่วงที่เขาจะเงยขึ้นมาเพื่อเข้าสู่รุกลใหม่เนี่ยทิ้งระยะให้พี่น้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เหลืออยู่จนจบต้นหรือไม่ถ้าเป็นระยะเวลาที่เหลืออยู่ตัวนี้พอให้พี่น้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์จนจบต้นก็ให้อนุญาตให้พี่น้องยืนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์จนจบต้นได้เพราะถือว่าพี่น้องได้ทํารุกลของพี่น้องให้ครบแต่ถ้าพี่น้องพิจารณาอิหม่ามคนเนี่ยเขาว่าซุบฮานัลลอฮ์แค่3ครั้งเท่านั้นแหละแล้วก็อ่านซุบฮานัลร็อบบิยัลอะซีมอย่างเดียวเขาอ่านสั้นด้วยแป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นเลยพี่น้องก็ต้องลงรุกอะห์ให้ทันกับเขาเพราะไม่เช่นนั้นถ้าพี่น้องทิ้งระยะห่างในการตามอิหม่ามถึง2รุกลติดกันถือว่าการตามของพี่น้องกับอิหม่ามเนี่ยขาดจากกันแล้วพี่น้องกลายเป็นละหมาดคนเดียวไม่มีญะมาอะห์สำหรับพี่น้องเพราะพี่น้องตั้งใจไม่ตามเขานั้นให้พี่น้องดูตัวนี้อย่าทิ้ง2เตะทิ้งห่างกันถึง2รุกลครับผมนะฮะคงจะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจในประเด็นนี้ให้ถูกต้องนะฮะว่าในกรณีที่มีความสามารถอ่านได้ดูระยะเวลาใช่ไหมอาจารย์ดูระยะเวลาประเมินก่อนแต่ถ้าอ่านไม่ดูแล้วถ้าอ่านดูแล้วอ่านจะไม่จบเนี่ยจะรุกุเลยหรือว่าไม่ต้องอ่านเลยในกรณีที่เรารู้แล้วว่ามันอ่านไม่ได้ก็ลงไปทั้งอย่างนั้นเลยไม่ต้องอ่านเพราะถือว่ารุกุนี้ถูกอะไรถูกอิหม่ามรุกุอยู่นะสมมติว่าอิหม่ามรุกุอยู่อัลลอฮฺอัลบาร์แล้วก็ตามเลยในกรณีนี้ไม่ต้องอ่านเลยอันนี้ถือว่าตกไปเลยนะครับครับผมนะฮะแต่ว่าในกรณีแบบนี้ผมให้พี่น้องแบบนี้นิดนึงพี่น้องอัลลอฮฺพระบัตรลงไปแล้วอิหม่ามเขาเงยขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ให้ไม่นับเป็นหนึ่งรอกอะไม่นับรอกอะถึงแม้จะลงไปถึงแม้จะทันสวนกันนะฮะสวนกันไม่ได้พี่น้องจะต้องทันอิหม่ามในขณะที่พี่น้องสามารถอ่านตัสบีห์ได้หนึ่งครั้งครับถึงจะถือว่าทันร่วมอริยบทเดียวกันเขาเรียกอะไรนะมีสงบนิ่งตุมะนีนะพร้อมกันกับอิหม่ามไม่ใช่ว่าถ้าสวนกันไม่ได้นะครับก็ถือว่าไม่ทันกันอิหม่ามอิตติดาและเรารุกัวเนี่ยไม่ทันถือว่าไม่นับรอกอะห์ไม่นับครับครับผมมาถึงเรื่องของแหมเรื่องของเครื่องประดับบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องประดับเนี่ยเขาใส่กันเยอะถ้าไปดูตามตลาดนี่โอ้โหมีแต่ของผู้หญิงเท่านั้นเลยผู้ชายใส่เครื่องประดับไม่ได้เลยไงเนี่ยก็ถามว่าผู้ชายจะใส่ทองคำเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วจะใส่ทองปลอมได้ไหมทองปลอมคือถ้าทองปลอมมันไม่ใช่ทองคำมันก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเรียนแบบของที่ฮารอมประมาณว่าเหมือนเส้นละ2บาทเลยแต่ว่ามันจะกลายเป็นข้ออ้างหรือเหตุผลให้เป็นที่ครหาของบุคคลทั่วไปอ๋อนะดูสิทำงานอยู่ยาตีมแท้ๆแล้วใส่ทองเต็มคอเลยทั้งที่ทองน่ะทองปลอมครับแต่ว่ามันเหมือนทองฉะนั้นไอ้ของที่ทำเหมือนเพื่อให้มันดูว่าเป็นอย่างเดียวกันอันนี้ไม่ได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยแก้วแบบเนี้ยแล้วไม่กินชาจะไปซื้อไอ้แก้วที่มันสูงๆแบบเนี้ยนะแล้วก็เวลาจับก็ต้องทำแบบคล้ายๆไวน์อะไรเงี้ยนะสีคล้ายๆบรันดีคล้ายๆไวน์ทั้งที่เรากินน้ำชาเนี่ยแหละแต่ทำเหมือนเนี่ยอันนี้บาปเป็นไงบาปแล้วเพราะมันกลายเป็นการเรียนแบบในลักษณะที่ทำให้เป็นที่ครหาและเสื่อมเสียต่อเกียรติของความเป็นมุสลิมของเรานะครับก็คือถ้าดูเหมือนจะใส่ทองนี่ก็อย่าไปใส่แต่ก็เห็นเขาเรียกนะผมเดินแถวนานาอะไรเงี้ยเห็นคนแอฟริกาดำๆนี่เขาชอบใส่นะครับแผ่นอย่างนี้เลยฮะเอาเป็นว่าไม่น่าใส่แล้วกันนะฮะจะของจริงของปลอมอะของจริงก็บาปใหญ่เลยถ้าเป็นของปลอมนี่อาจจะไปเจอโจรชิงสร้อยไปเจอของปลอมนี่พอเขาไปรู้อาจจะมาอะไรนะโกรธแล้วก็มาทำร้ายทีหลังก็ได้ไหมมันสับไปหลอกมันได้อะไรอย่างงี้นะนะมาถึงเรื่องของการละหมาดสุนัตบ้างนะครับเรื่องของการละหมาดสุนัตเนี่ยนะครับบางทีจะมีละหมาดสุนัตถ้าเป็นสองรักอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่เป็นหลังซูรีเนี่ยก็จะมีสองหรือสี่ก็ได้ใช่ไหมฮะเรื่องของละหมาดสองเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าละหมาดสี่เนี่ยทำทีเดียวเลยได้ไหมสี่เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนามุฮัมมัดเรื่องละหมาดเนี่ยคือพี่น้องถามบ่อยนะโดยเฉพาะเรื่องพวกเนี้ยละหมาดสองหรือละหมาดสี่ผมเข้าใจว่าที่ถามบ่อยๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถามแล้วไม่จำกันคือพี่น้องส่วนหนึ่งพอเริ่มจะมาปฏิบัติมันก็กลายเป็นประเด็นของใหม่เป็นมาสาละใหม่ขึ้นมาเพราะตัวเองไม่เคยปฏิบัติส่วนพี่น้องที่เคยฟังคำตอบไปแล้วก็อย่าเนื้อกว่านี้คือถามซ้ำถามแล้วถามอีกไม่จบไม่เลิกมันไม่ใช่แบบนั้นคือพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยจะมีพี่น้องมาเข้าใจซุนนะห์มาเข้าใจหลักการศาสนาบางทีพี่น้องถามอีกแล้วเรื่องอิซิกุโบถามอีกแล้วเรื่องตะละเกนถามอีกแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็
็มีพี่น้องที่เพิ่งจะเริ่มเข้าใจเหมือนกับตอนที่พี่น้องไม่เข้าใจนะพอวันหนึ่งพี่น้องมาเริ่มเข้าใจพี่น้องยังอยากรู้อยากให้อธิบายใช่ไหมครับนั้นวันนี้เวลามีพี่น้องสอบถามปัญหาเรื่องผมเนี่ยพี่น้องอย่านึกว่าถามคำถามเก่าถามซ้ำพี่น้องต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องท่านอื่นๆที่เขาเจอปัญหาเขาได้สอบถามเรื่องการละหมาดซุนนะห์นะครับทั้งก่อนและหลังวักตูรอวาติบนะครับและวักตูฟารดูทั้งหลายที่เรียกซุนนะห์รอติบะห์นะครับก็คือในกรณีที่เป็น2เนี่ยนะครับในกรณีเป็น2เนี่ยส่วนมากแล้วทั้งหมดเลยนะครับก็ก่อนซุบฮีก่อนซุฮรีหลังอัสรีนะครับหลังมักริบแล้วก็อิชาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นซุนนะห์รอติบะห์ที่เป็นฟารดูเป็นประเภทการซุนนะห์มุอักกะดะห์ส่วนกรณีที่เพิ่มขึ้นมาอีก2จนกระทั่งกลายเป็น4ในกรณีของซูฮรีเนี่ยก็ถูกนับให้เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ด้วยเหมือนกันนะครับหลังซูฮรีอีก4เนี่ยอันเนี้ยพอมีในริวายะห์ของท่านอับดุลลาห์อิบนุมัดที่บอกว่าข้าพเจ้าจำมาจากรอซูลว่าวันหนึ่งให้ละหมาดถึง12รอกอะห์อันนี้มีแต่ส่วนริวายะห์ที่เขารายงานแค่10รอกอะห์ก็คือก่อน2หลัง2นะอันนี้ทำได้ทั้งคู่เลยทีนี้ถ้าพี่น้องจะถือว่าให้ทํา4กรณีที่เป็น4รอกอะห์ผมแนะนำนะครับว่าให้ทําทีละ2อันนี้จะอัฟดอลกว่านะครับทำทีละ2 2รอกอะห์ให้สลาม1ครั้งเสร็จแล้วก็ละหมาดอีก2รอกอะห์แล้วให้สลามอีก1ครั้งหรือถ้าพี่น้องจะทำประสงค์ทำ4รอกอะห์ให้พี่น้องสลามเพียงแค่ครั้งเดียวโดยไม่ต้องอัตยาครั้งแรก4ไปเลย4ยาวรวดไปเลยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับละหมาดซุฮรีที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นคนอินเดียครับจะเป็นมัซฮับฮานาฟีหรือประมาณนี้ครับทำ4เลยฮะยาวรวดไปเลยครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยทำได้ทั้ง2วิธีเลยเพียงแต่ว่าที่อุลามะห์โดยเฉพาะในศาสตร์หะดีษเนี่ยเขาเลือกทัศนะนี้ว่าให้ทํา2 2เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคำแนะนำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลนะกอลิยะห์ที่รอซูลแนะนำไว้ก็คือศอลาตุลไลลิวันนะฮาริมัสนามัสนาละหมาดซุนนะห์ไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนให้ทำทีละ2ละ2ซึ่งหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่สอนเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบลักษณะวิธีการปฏิบัตินะครับครับผมอันนี้เป็นคำถามด่วนเลยนะฮะอาจจะฟังอาจารย์ตอบแล้วโดยเฉพาะเรื่องของลูกสาวเนี่ยนะฮะก็บอกว่าด่วนเลยมีเขียนด้วยว่าด่วนลูกสาวเนี่ยหนีไปแต่งงานโดยที่วลีเนี่ยก็ไม่ยินยอมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนไม่ดีอยากจะถามว่าวลีเนี่ยจะมีความผิดไหมแล้วตอนนี้ลูกสาวท้องแล้วหลังจากวลีหลังวลียินยอมแล้วจะต้องแต่งงานใหม่ไหมและต้องรอให้คลอดก่อนไหมเรื่องน่าจะเป็นเรื่อง อิดดะห์ด้วยนะครับนะครับเข้าใจไหมฮะเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันหลายประเด็นนะครับถามว่าในกรณีที่วลีทำหน้าที่ดีแล้วเตือนแล้วห้ามแล้วว่าผู้ชายคนนี้มันไม่ดีนะมันเกเรมันไม่เอาฐานเลยมันไม่ละหมาดสะอาดเลยไม่มีศาสนาเลยย้อนมาอยากให้แต่งพามาอยากให้แต่งแต่ว่าในที่สุดลูกสาวเอาไม่อยู่เลี้ยงได้แต่ตัวเลี้ยงใจไม่ได้ก็ถือว่าวลีได้ทำหน้าที่แล้วนะครับวะลาตัซิรุวาซิรอตุนวิซรอุคราคนที่ทำความผิดนะครับเขาเป็นความผิดส่วนตัวของเขาเราไม่ต้องไปแบกรับโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เราไม่ได้เป็นสาเหตุให้เขาเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราเป็นรู้เห็นเป็นใจยุยงเขาเออมึงเอาแบบนี้แหละผัวมันรวยดีมันอะไรว่าไปเงี้ยนะอันนี้ถ้ารู้เห็นเป็นใจก็เรียกว่าให้ท้ายด้วยอันนี้ถึงจะร่วมรับผิดชอบแต่ถ้าห้ามแล้วเตือนแล้วบอกแล้วปรามแล้วทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วถือว่าพ้นความรับผิดชอบไปส่วนกรณีที่พอหนีไปแล้วไปท้องกันแล้วเนี่ยสินะครับแล้วจากพอกลับมาแล้วก็จะมาแต่งให้ทีหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นแล้วเพราะถือเป็นการแต่งตอนท้องนะแต่งตอนท้องซึ่งตามทัศนะที่ผมเลือกนะเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่อย่างน้อยๆ2ถึง3มัซฮับเพราะว่ามีอิหม่ามมาลิกแล้วก็ในมัซฮับของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยถือทัศนะในว่าไม่ต้องแต่งนะครับไม่อนุญาตให้แต่งนะครับแต่ในมัซฮับชาฟีเนี่ยอนุโลมให้แต่งเพราะก็ถือว่าแต่งกับคนที่เป็นเจ้าของมดลูกคือเจ้าของเจ้าของท้องเองนะทีนี้ในกรณีเนี้ยเราตัดปัญหาตัวนั้นไปทีนี้กรณีที่ท้องแล้วเนี่ยแล้วก็ยกให้แล้วเนี่ยจะมาแต่งทีหลังแต่งได้ไหมแต่งไม่ได้ผมถือทัศนะที่ว่าแต่งไม่ได้พี่น้องถามผมก็ตอบตามที่ผมเข้าใจผมเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือไม่อนุญาตให้แต่งสาเหตุที่ไม่อนุญาตให้แต่งก็คือคนลูกของพี่น้องที่กำลังท้องอยู่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างที่เขาเรียกว่ายังมีเอ็ดดาอยู่เอ็ดดาท้องนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรียกอัจลกิตาบอย่างในอายะห์กุรอานเวลาตะอซีมูอุกดะตันนิกาฮิฮัตตายับลูกอลกิตาบอัจละอัลลอฮ์บอกในกุรอานเพราะหลายอย่าจงใจก็คือคำว่าจงใจแปลว่าทำโดยรู้ว่ามันท้องอยู่เงี้ยไปแต่งเงี้ยไม่ได้พวกหลายอย่าจงใจอย่าริอย่าไปแต่งอุกดะตันนิกาคือทำอากัดนิกาเวลาตะอซีมูอุกดะตะฮัตตายับลูกอลกิตาบุอัจละจนกว่าคนที่เป็นกิตาบคือคนที่มีอาจารย์มีวาระ
จะหมดวาระของเธอเสียก่อนก็คือต้องรอให้พ้นอายันพ้นวาระของเธอไปเสียก่อนให้เรียบร้อยถึงจะไปแต่งกับเขาได้เพียงแค่เนี่ยอยากจะแต่งอยากจะอะไรแบบเนี้ยไปพนาพนอไปทาบทามอย่าแสดงอาการออกหน้าออกตาถึงขนาดนั้นเพราะเขายังมีอายันของเขาอยู่รอให้หมดอายันเสียก่อนนั่นแหละผู้หญิงท้องแหละผู้หญิงท้องเนี่ยว่าอุลาตุลอะห์มาลิอาญาลูฮุนนะไอดอนะฮัมลุนอัลเลาะห์ใช้อายันทั้งคู่เลยฮะตายับลูกอลกีตาบูอาญาละใช้คําอาญาพอถึงคนท้องล่ะว่าอุลาตุลอะห์มาและบรรดาผู้หญิงที่กําลังอุ้มท้องอยู่นะอาญาลูฮุนใช้อายันเหมือนกันเลยวาระของนางโอกาสของนางไอดอนะฮัมลุนต้องรอให้นางคลอดลูกเสียก่อนฉะนั้นอันนี้เป็นทัศนะที่ผมถือว่ามีน้ำหนักที่สุดเลยแล้วก็เป็นอายะที่พูดแล้วมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าผู้หญิงที่ท้องอยู่ต้องรอให้คลอดลูกเสียก่อนนั้นพอคลอดลูกปุ๊บเนี่ยถือว่านางฮาลาลแล้วกรณีแบบนี้แต่งได้ถึงแม้จะไม่หมดน้ำเข่าปลาถึงแม้ยังจะมีนิฟาสอยู่ก็สามารถที่จะแต่งได้เลยยังละหมาดไม่ได้ก็แต่งนิกะห์ได้ต้องแต่งได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับต้องให้คลอดก่อนให้เรียบร้อยนะครับผมถือทัศนะนี้วันเล่าตาลาอาลัมครับผมนะมีเวลาไหมฮะตอนนี้มีอีก2คำถามก็บอกว่าหมดแล้วสิครับตอนนี้เลยเวลาแล้วนะเอาหนึ่งคำถามเลยนะฮะสามีภรรยาเนี่ยเรียกมะเรียกปะได้กันได้ไหมไม่แนะนำให้เรียกนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเจตนาเปรียบเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็ตามถึงแม้ว่าโดยโอทโดยลักคำพูดแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรก็ตามพอถึงวันหนึ่งมันจะติดเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นคำที่เรียกกันจนกระทั่งไม่ได้มีขอบเขตไม่มีความพอดีเหมือนบางทีพ่อมันแม่มันเรียกพ่อเรียกแม่บางทีไม่เพราะว่าโดยหลักการในศาสนาเนี่ยคำว่าซิฮาร์ดนี่ก็คือคนที่เราไปเปรียบผู้ชายไปเปรียบภรรยาของตัวเองว่าเหมือนหลังของเธอเนี่ยเหมือนกับหลังของแม่แค่พูดแค่เนี่ยมาเดี๋ยวไปว่านับถือเหมือนแม่นะแค่หลังของเธอเหมือนกับหลังของแม่ฮุรมะของเธอกลายเป็นฮุรมะเหมือนกับแม่ไปโดยความก็ความสับเพร่าของเราแหละงั้นพูดอะไรก็อย่าชุยๆนะครับฉะนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบในการโดนโทษปรับก่อนครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับแม่ถามจังตอบจริงนะครับโดยผมอับดุลลอฮ์อาดัมและอาจารย์อับดุลสุไลมานเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับถ้าหากว่ามีคำถามใดที่อาจจะค้างกันอยู่ต้องขอมาฟกับพี่น้องด้วยเพราะว่าขออนุญาตนิดนึงนะบังหมดเวลาจริงๆนะฮะเราผมมีข่าวจะเรียนแจ้งให้พี่น้องนะครับครับผมในฐานะครูใหญ่นะครับโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับอาจารย์ฟริดเฟนดี้ในฐานะผู้อำนวยการนะครับเราจะจัดงานเพื่อหารายได้ให้กับโรงเรียนนะครับในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะครับเสาร์ที่18พฤศจิกายนเดือนหน้านะฮะเดือนหน้านะครับเดือนนี้ถึงอีกประมาณ1เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งประชาสัมพันธ์กับพี่น้องอีกทีหนึ่งนะไงเดี๋ยวจะรบกวนทางอันนี้เป็นหลังจากเปิดโรงเรียนไปแล้วหลังจากเปิดเรียนแล้วนะครับเราจะเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นประมาณครึ่งเดือนเราจะจัดงานเป็นงานบริการเลี้ยงน้ำชาเพื่อการกุศลนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องร่วมงานร่วมบริจาคนะครับรายได้ก็คือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารหอพักที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับตอนนี้คืบหน้าไปประมาณสัก60% นะครับ 60% หอพักนะครับหอพักครับอาจารย์มีใครจะออกร้านอะไรติดต่อได้เลยมั้ยฮะติดต่อได้ที่ผมเลยนะครับครับเบอร์หมายเลขโทรศัพท์0891445761นะครับ0891445761 5761นะครับพี่น้องท่านใดจะออกร้านกับโรงเรียนช่วยงานนะครับสนับสนุนร่วมบริจาคโดยไม่ต้องออกร้านช่วยร้านกลางอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็อินชาอัลเลาะห์ต้องไปครับเพราะว่าลูกเรียนอยู่ที่นั่นด้วยครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์